กล่าวขานกันมาหลายร้อยปีแห่งนั้นเป็นพระประแดงในปัจจุบันจุดฉลามในวารีจุดอินทรีบนนภาจุดพยัคฆ์ในพนาศาตราใดในเทียมพานจากวันนั้นวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2535ณฟาร์มจระเข้เมืองปากน้ำวันประกาศศักดาของทีมนักชกไทยที่คว้าชัยเหนือคู่ชกชาวต่างชาติอย่างเด็ดขาดเป็นที่ตรึงตาตื่นใจที่คลื่นมหาชนให้การต้อนรับอย่างคับคั่งเป็นประวัติการจนบุรุษหนึ่งที่มีมือประสานไปทั้ง10ทิศและจะอุทิศพลังประสานด้านมวยไทยนี้สู่จุดหมายปลายทางให้จงได้กับอีกบุรุษไทยย่อมเป็นไทยจนมาถึงวันนี้วันที่26เมษายนพุทธศักราช2535ด้วยเสียงเรียกร้องยังเหลือล้นจากคนปากน้ำและคนไทยทั้งประเทศมวยวันกตัญญูจึงได้เกิดท่านผู้ชมที่เคารพและสถิติล่าสุดนั้นก็สามารถมวยคู่นี้เป็นชนะคะแนนป่าไพลีระหว่างรามอนเด็กซ์ครั้งครับน้ำหนักได้ธีรศักดิ์เกียรติสมานวิทย์ครับต่อมาก็มาแพ้คะแนนเชอรี่สวานิชแล้วก็แพ้คะแนนเพชรดำสบดินแต่ว่าวันนี้ครับเตรียมพร้อมทีเดียวแต่ว่าจะพร้อมขนาดไหนครับการชกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้ก็ต้องมีการไหว้ครูกันก่อนครับเพราะว่าใช้กติกาของไทยเราทุกอย่างนะครับทั้งคณะกรรมการจัดในอายุ22ปีโอโรโน่19ปีเท่านั้นเองครับ3ปีนะครับก็ห่างกันนะครับผลต่าง3ปีคุณอาจครับวันนี้แฟนมวยภายในสนามโรงเรียนราชประชาสมัยสายนี่ประมาณ 30,000 โอ้โหแน่นเหลือเกินครับมารอกันตั้งแต่เย็นนะครับก็เพราะว่ามีคอนเสิร์ตนะครับของนิติทัศน์นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่บอกว่ามาดูดนตรีเสร็จแล้วก็กลางคืนดึกๆนี่ดูมวยครับลุ้นมวยกันด้วยโอ้โหแน่นไปทุกส่วนนะครับภายในสนามโรงเรียนนี่แน่นไปหมดเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านก็คงจะนั่งรอลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับทางหน้าจอทีวีไทยทีวีสีช่อง3อสมทกำลังถ่ายทอดสดๆนะครับจากเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนราชประชาสมาสัยอำเภอพระประแดงครับผมว่าวันนี้พิธีการต่างๆนะครับยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับคุณอาจครับมีทั้งพลุที่จุดแบบเมื่อสักครู่นี้ทางรามอนแดกเกอร์ยังตกใจนะครับเรียกว่าหมัดโอโรโน่มาก่อนหรือเปล่ากำลังไหว้ครูอย่างสวยงามครับโอโรโน่พอเมืองอุบลแล้ววันนี้ไม่ใช่แค่นี้นะครับไม่ใช่มีรามอนนะครับมีทั้งรอบกามันนะครับรายนี้ฝึกที่มวยไทยนะครับแล้วก็ไปหากินได้ต่างประเทศได้หมดเลยนะครับมวยไทยตอนนี้มีภรรยาเป็นชาวไทยซะด้วยบ้านอยู่พัทยาครับเรียกว่าเป็นเศรษฐีคนหนึ่งทีเดียวครับฝีไม้ลายมือนั้นยอดเยอะเกินวันนี้มวยไทยของเรานั้นจะขึ้นชกกับมวยต่างชาติ4คู่ครับแล้วก็มีทั้งไมเคิลเลียวฟัดนะครับรายนี้ขนาดหลังสวนยังคว่ำไม่ลงแรมโบ้ยังคว่ำไม่ลงนะครับในเรื่องท่าทรหดนั้นต้องยกให้เขาแล้วครับไมเคิลเลียวฟัดซึ่งจะมาในมาตรใหม่ครับส่วนจะเป็นมาตรอะไรนั้นก็ท่านผู้ชมต้องเตรียมติดตามลุ้นกันหรือว่ารอชมกันฉะนั้นอย่างคู่นี้รามอนแดกเกอร์นี่แฟนมวยในเมืองไทยนี่ยอมรับนะครับว่าเป็นมวยที่หมัดหนักเหลือเกินก็เคยมาชกที่ลุมพินีนี่ขนาดเตะก้านคอซุปเปอร์เล็กนี่ลงไปนับยกหนึ่งนะครับคุณอาจครับก็อย่างว่าแหละครับพวกนี้นักมวยพวกนี้นะครับเท่าที่เราได้พูดได้คุยได้ศึกษากันมาแล้วนั้นเขาจะศึกษาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแต่ละชาติครับไม่ว่าจะเป็นเทควันโดหรือว่าคาราเต้ยูโดแม้กระทั่งปัญจักษ์ศรีลักษ์เขาก็ยังหัดนะครับแต่เสร็จแล้วมาเจอมวยไทยบอกอย่างอื่นทิ้งหมดครับเขาเรียนรู้ได้หมดนะครับมาแล้วก็มีจิตวิทยาด้วยนะครับจ้องหน้าจ้องตาโอโรโน่นี่ทะมึงทึงเลยทีเดียวนะครับรักโลกจริงๆอย่างแท้จริงนะครับอดใจคอยดูกันอีกนิดเดียวนะครับระฆังยกแรกจะเริ่มขึ้นจันพศวงเมืองจันนะครับนาทีเริ่มกันแล้วนะครับนาทีระทึกใจนี่เริ่มจะถึงแล้วนะครับตอนนี้ฝ่ายรามอนแดกเกอร์แดงนะครับถอดมงคลเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมที่เคารพครับกรุณาปรบมือกับโอโรโน่พอมังบนด้วยนะครับมาวันนี้พี่น้องชาวสมุทรปราการครับมาเชียร์กันแน่นเหลือเกินนาทีระทึกใจก็เริ่มแล้วนะครับกรรมการพันโทธีระนาวงวดานะครับโอโรโน่ทีไปก่อนลามอนขวานะครับโอโรโน่ซ้ายดูผิวขาวกับผิวดำนะครับผิวดำนี่นะมวยไทยโอโรโน่เตะซ้ายลำตัวลามอนเก่งขวาเข้าไปต่อย1 2ทุกซ้ายเข้าไปอีกโอโรโน่เล็กกว่านิดนึงไม่เยอะนะครับทีบยันอีกทีบหน้าเกือบถึงนะครับโอโรโน่บอกว่าวันนี้สืบใส่โดนหมัดซ้ายของรามอนไปหมัดนึงโอโรโน่เตะไล่อีกทีนึงรามอนเดินบุกเข้าอีกรามอนเดินทีบขวาลำตัวโอโรโน่เตะซ้ายไว้เตะลำตัวอีกรามอนต่อย1 2ทุกซ้ายมาทีนึงรามอนเดินไปอีกรามอนติดอีกโอโรโน่เตะซ้ายกันไว้โอโรโน่เตะซ้ายกันอีกรามอนปั่นหมัดเข้าอีกรามอนต่อยแหมลูกนี้ศอกตามเตะขวาอีกทีนึงโอโรโน่หันมาสับศอกโอโรโน่นี่ตกใจไม่ได้นะครับโอโรโน่ถีบกันอีกรามอนยังหมัดยังตามต่อยขวาต่อย1 2เอาแหมหมัดซ้ายนี่น่ากลัวเหลือเกินนะครับต่อยขวาเข้าหน้าทุกซ้ายหมัดนึงโอโรโน่ติดมุมอยู่รามอนต่อย1 2อีกโอโรโน่ยังปล้ำไม่ได้ยังตีไม่ได้นะครับตีเข่าซ้ายได้ทีนึงแฟนมวยเริ่มแล้วนะครับโอโรโน่โอโรโน่แล้วนะครับล็อกไว้หักไม่ลงไม่ลงยังไม่ลงตีเข่าขวาลำตัวรามอนดันไปอีกดันมาติดทางด้านมุมแดงโน่ตีเข่าซ้ายลำตัวอีกโอโรโน่ล็อกไว้ตีเข่าซ้ายจิ้มไปอีกทีนึงรามอนแดกเกอร์ยังไม่สนนะครับเดินตามอีกมาขยับหมัดขวาที่หน้ากลัวเหลือเกินโอโรโน่ยับขวากันไว้รามอนอัปคัตขวาซ้ายเข้าไปอีกยังไม่หนักนะครับโอโรโน่ฟันศอกมาทีนึงโอโรโน่หันมาเล่นศอกอีกฟันศอกตีเข่าซ้ายลำตัวต่อยซ้ายก็มีตีเข่าซ้ายลำตัวฟันศอกซ้ายต่อย1 2อีกตีเข่าซ้ายฟันศอกก็มีรามอนติดมุมแดงแล้วนะครับโอโรโน่ไม่ถอยแล้วโอโรโน่ตีเข่าซ้ายลำตัวอีกตีเข่าขวาอีกทีนึงพลิกมาตีเข่าเล่นเอารามอนนี่สุดลงไปแล้วนะครับโอโรโน่ตามฟันศอกตีเข่าซ้ายลำตัวโอโรโน่ล็อกไว้ล็อกอีกยังไม่หักตีเข่าขวาลำตัวโอโรโน่พลิกมาพลิกเหวี่ยงเอารามอนล้มไปอยู่ข้างล่างรามอนโดนเข่าพลิกตัวไปอยู่ข้างล่างแล้วนะครับโอโรโน่ทีขวากันไหมรามอนเดินบุกไปโอโรโน่เตะซ้ายกันอีกรามอนต่อยขวามาหมัดนึงโอโรโน่จมูกแดงแล้วเหมือนกันนะครับโดนหมัดยังไม่ต่อยซ้ายครับท่านผู้ชมครับที่ผ่านไปนั่นก็คือโอโรโน่พอเมืองอุบลนะครับกำลังไล่ย้ำอยู่มารามอนเดคเคอร์นั้นเราเห็นกันชัดๆนะว่าพอกลัวศอกนะครับมาแกก็กลัวเสียโฉมเหมือนกันพอง้างศอกมาแล้วนี่แกปิดไม่หลับหูหลับตาเหมือนกันเลยครับแต่ว่าที่เราต้องระมัดระวังก็คือกำปั้นซ้ายขวานะครับรามอนเดคเคอร์นั้นหนักทั้งซ้ายทั้งขวาทีเดียวในยกแรกนั้นนี่แหละครับโอโรโน่เริ่มที่จะเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าความแข็งแรงนั้นเหนือกว่ามากทีเดียวอีกใจเดียวเท่านั้นครับยกที่2กำลังจะเริ่มขึ้นยกที่2ยกที่2ครับยกที่2นะครับรามอนฝ่ายแดงโอโรโน่เตะซ้ายลำตัวโอโรโน่ทีขวาไว้รามอนปั่นหมัดโอโรโน่ต่อยตีเข่าซ้ายลำตัวอีกโอโรโน่ล็อกไว้ฟันศอกซ้ายเข้าหน้าปักษาแหวกรังนะครับโดนหน้าของโอโรโน่รามอนแดกเกอร์ไม่แตกนะครับโอโน่ล็อกไว้ตีเข่าซ้ายอีกทีนึงรามอนโดนพลิกแล้วโอโน่มารามอนทุ่มทิ้งนะครับโอโน่ตามอีกฟันศอกซ้ายเข้าหน้าทีขวาลำตัวอีกเตะซ้ายลำตัวทีขวาลำตัวอีกทีนึงรามอนเตะขวาลำตัวโอโน่เป็นฝ่ายเดินบุกเข้าไปอีกตามเตะซ้ายลำตัวอีกทีนึงโอโน่ไม่ถอยนะครับทันดุอยู่แล้วนะครับโอโน่นี่ตามเตะซ้ายต่อยซ้ายลำตัวโยนเข่าซ้ายลำตัวอีกโยนเข่าซ้ายเข้าไปรามอนเตะตามนะครับในช่วงที่โอโรโน่ล้มลงไปเห็นชัดเจนนะครับว่ารามอนนั้นกลัวศอกครับรามอนโดนศอกของโอโรโน่อีกโอโรโน่วันนี้แก้มาด้วยศอกตีศอกเตะซ้ายลำตัวอีกทีนึงทีขวาลำตัวโอโรโน่โยนเข่าซ้ายลำตัวอีกโอโรโน่เดินบุกไปเจาะล่างอีกทีนึงพยายามฟันแล้วต่อยซ้ายล็อกไว้หิ้วมาหิ้วลงมาอีก
ล็อกมาพลิกตัวตีเข่าซ้ายลำตัวโอโน่ล็อกอีกยังไม่หักนะครับยังไม่หักเลื้อยแล้วนะครับมือซ้ายเลื้อยแล้วยังไม่พลิกตัวกรรมการพันโทธิระแยกก่อนรามอนเดินบุกเข้าไปอีกตามต่อย1 2เตะต่อย1 2เข้าหน้าโอโน่เตะซ้ายมาทีนึงโดนศอกของโอโรโน่ฟันศอกซ้ายทีรามอนโดนศอกเข้าไปอีกโอโน่ตีศอกทั้งหมัดตามอีกต่อยซ้ายเข้าหน้าครึ่งหมัดครึ่งศอกนะครับล็อกไว้ฟันศอกซ้ายทีนึงฟันศอกซ้ายทีนึงตีเข่าซ้ายลำตัวต่อยซ้ายลำตัวตีศอกซ้ายทีนึงต่อยซ้ายลำตัวเตะซ้ายลำตัวชุดใหญ่นะครับตัวนี้ชุดใหญ่แล้วฟันศอกซ้ายทีนึงตีเข่าซ้ายลำตัวตีเข่าซ้ายลำตัวล็อกไว้อีกฟันศอกรามอนเดกเกอร์นะครับกลัวศอกนะครับรามอนหันมาฟันศอกบ้างโอโนโนล็อกไว้โอโนโนล็อกไว้เลยพลิกตัวมาเบี่ยงเอารามอนล้มมาอยู่ข้างล่างมาวันนี้คุณต้องอ่านครับรามอนนี่จะกลัวศอกนักมวยไทยนะครับโดนซะจนแย้งแล้วนะครับมาชกกับมวยไทยทีไรนี่หน้าแตกทุกทีครับโอโนฟันศอกอีกโอโนหันมาแลกศอกรามอนต่อยหมัดมาทีนึงแต่ว่าเผลอไผ่ไม่ได้โอ้โหลูกนี้มาทาลูกพักนะครับถีบหน้าแล้วฟันศอกไว้รามอนเตะขวาตามมาทีนึงรามอนต่อย1 2เข้าหน้าโอโนล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้รามอนออกห่างต่อยขวามาทีนึงโอโนแทงเข่าซ้ายลำตัวรามอนเอาขัดขวาทีรามอนตีเข่าซ้ายลำตัวโอโนล็อกไว้ล็อกไว้หิ้วมาพลิกมาตีเข่าซ้ายลำตัวโอโนล็อกไว้อีกรามอนกอดโดนเข่าขวาของโอโนโอโนพลิกมาอีกโอโนตีเข่าซ้ายลำตัวพอเข้ากอดอย่างนี้นักมวยไทยไม่ต้องกลัวนะครับชมที่เป็นศึกวันกตัญญูนะครับวันยกทีปะทะระหว่างนักมวยต่างชาติครับจากคอนแลนด์กับประเทศไทยของเราอย่างที่เห็นชัดนะครับคุณสมิงขาว่าของน้ำสอกมาที่ไหนนี่แกปิดหมดเลยทีเดียวหลับหูหลับตานักมวยต่างชาตินี่โดยมากอย่างนี้นะครับคุณต้องอ่านครับโดนจนแย้งแล้วครับโดนเข่าโดนหมัดไม่เป็นไรหมัดทั้งหมัดทั้งเท้านี่ไม่กลัวนะครับแต่ว่าเจอศอกทีไรนี่แกปิดตลอดมาชกกับนักชกไทยทีไรนี่หน้าตาแตกทุกทีครับแต่ว่าวันนี้ยังเหนียวอยู่โอ้โหจะน่วมแล้วสองยกผ่านไปครับที่3ยกที่3ครับแต่ดูอาการนี่ยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับยังไม่เหนื่อยครับมาปักหลักรอเลยทีเดียวยกที่3เริ่มมาแล้วนะครับโนเตซ้ายลำตัวรามอนเดินบุกเข้าไปโนทีขวากันไว้เตะลำตัวอีกรามอนยังขวายังไม่ตามทีไปทีนึงรามอนเดินบี้เข้าไปโดนหมัดของโรโน่โรโน่วันนี้ไม่กลัวนะครับไม่ถอยด้วยพยายามบวกมาตลอดนะครับรามอนเดินปั้นหมัดเข้าไปอีกแต่ว่าพลาดไม่ได้นะครับพลาดไม่ได้กระพริบตาไม่ได้นะครับหมัดขวาซ้ายของรามอนนิ่มหนักเอาการทีเดียวโรโน่ล็อกอีกล็อกไว้แล้วลูกนี้ล็อกในนี่ไม่ต้องห่วงนะครับนักมวยไทยสบายใจได้ล็อกในไว้รามอนพยายามกอดล่างนะครับพยายามกอดในไว้พยายามกอดใต้ปีกตีเข่าเหมือนกันโรโน่ยังพลิกตัวไม่ได้นะครับยังโน้มไม่ลงจริงๆแล้วรามอนเองก็อาวุธครบเครื่องนะครับแต่ว่าที่อันตรายที่สุดก็คือกำปั้นซ้ายขวาแถมมีวินาทีทองด้วยนะครับหุกซ้ายน่ากลัวนะครับหุกซ้ายของรามอนน่ากลัวโน่เจาะล่างมาอีกโน่เจาะล่างครับแต่ว่าถ้าเผื่อเราออกตีนซ้ายไว้ก่อนนี้ก็เรียกว่าแก้ทางได้นะครับโยนเข่ามาที่โดนหมาขวาหมัดนี่เสียวเหมือนกันนะครับกันครับถือทางเข้าไปแต่ว่าพอเข้าในแล้วนี่สบายใจได้นะครับตีเข่าซ้ายลำตัวอีกโดนคนหันมาไม่ได้เหมือนกันลูกข่าวลูกนี้เอาโรโน่ไม่ต้องห่วงนะครับสองข่าวแล้วฟันศอกซ้ายทีนึงรามอนเดินปรีโดนศอกของโรโน่โรโน่เตะซ้ายลำตัวอีกรามอนฟันขวามาเดินมีวิ่งเตะขวาตามได้ทีนึงโรโน่เตะซ้ายกันไว้โรโน่เตะซ้ายอีกการของฟันศอกซ้ายทีล็อกไว้รามอนเข้าในแล้วเข้าโรโน่ตีเข่าซ้ายลำตัวอีกพยายามพลิกตัวไปฟันศอกซ้ายเข้าหน้าของรามอนพลิกตำราไม่ตกครับเพราะไม่รู้จะเปิดตำราหน้าไหนครับรามอนโดนได้โดนพลิกแล้วนะครับลูกรัดใต้ปีกที่ลูดตัวไม่ได้ครับแต่ยังเรียนไม่ถึงครับหมาหมัดซ้ายนี่น่ากลัวเหมือนกันนะครับมีเข่าเหมือนกันรามอนได้โนตีเข่าซ้ายลำตัวตีครับหมาลูกนี้ดอกนี้เข้าพุงนะครับคุณลุงอาจครับเอาไปฝากแฟนๆที่ฮอลแลนด์นะครับดอกนี้
มอนตามบุกเข้าอีกโนเตะซ้ายลำตัวไว้มอนไต่หุ้มซ้ายมาทีนึงแกก็สู้ใจขาดนะคุณตุนิขาครับสู้แล้วเกินครับโอ้โหโรโน่นี่ปกติเป็นมวยถอยหลังไม่เป็นนะครับวันนี้มาเจอรามอนก็โอ้โหมีแล้วแข้งขวารามอนเตะซ้ายกันไว้โนเตะซ้ายมา 1-2 เข้าไปอีกโดนครับโอ้โหโดนหมัดทำท่าเอียงตีเข่าซ้ายลำตัวทีนึงทุ่งเข่าขวาเข่านี้พอแลนด์เมื่อไหร่นี่เรียกว่าเข้าลองซ่อมกันอีกทีครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังชมไทยทีวีสีช่อง3อสมทถ่ายทอดสดครับศึกวันกตัญญูการยกทีมชกกันระหว่างนักมวยจากฮอลแลนด์กับนักมวยไทยครับที่เวทีชั่วคราวโรงเรียนราชประชาสมาสายพระประแดงนี่ครับโอโรโน่แกมาถึงแม้จะแต่งตัวช้าครับคุณสมิงขาวแต่ว่าพอเสร็จแล้วหล่อเหลือเกินครับโอ้โหหล่อจริงๆพอจิ้มไปตะละดอกนี่เต็มพุงเต็มพุงนะครับฮอลแลนด์นี่ต้องเข้าอู่ซ่อมเป็นการใหญ่ทีเดียวครับคราวนี้พุทธล้อเหล็กนะครับนี่นะครับเสียงมาคอยสอนอยู่ข้างเวทีด้วยนะครับอดีตยอดมวยเมื่อ10 20ปีก่อนนะครับยกที่4นะครับรามอนต้องเข้าก่อนนะครับตอนนี้เข้านายโดนโอโน่ตีเข่าซ้ายทีนึงโอโน่พลิกอีกรามอนสะบัดไม่หลุดโดนเข่าจิ้มอีกหมาเข่าโรโน่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับมีเด้งและตีเด้งและตีเด้งและตีนะครับตีเข่าซ้ายลำตัวรามอนนี่โดนกอดนี่ดิ้นไม่หลุดแล้วโดนจิ้มเข่าอีกทีนึงโรโน่ทีขวากันไว้รามอนปั้นหมัดอีกหมาแต่ว่าแกไม่สะเทือนนะครับคุณอาจครับโอ้โหแต่ว่าต้องชมครับหัวใจกันร้อยละเปอร์เซ็นต์เลิฟเกินครับรามอนนี่โดนโอ้งมีแข้งซ้ายด้วยลูกนี้ลูกรักกายเตะขวาโดนแข้งซ้ายของโอโรโน่มาเล่นแข้งแล้วครับก็รู้ว่าโอโรโน่นั้นกันหมัดอยู่แต่โอโรโน่ตีนซ้ายโอ้โหโดนเข้าไปแล้วต่างคนต่างโดนครับแววตาไม่กลัวนะครับรามอนโดนโอโน่เตะซ้ายลำตัวอีกโอโรโน่ออกมานิดนึงทีขวาลำตัวทีขวากันไว้ชกกับมวยหมัดนี่ถ้าไม่กลัวสักอย่างให้เข้าติดอย่างเดียวก็มีโอกาสทีเดียวครับได้เปรียบรามอนเป็นฝ่ายเดินโอโน่เตะซ้ายลำตัวอีกแหมแต่แข้งซ้ายของโอโรโน่เตะเข้าไปนะครับที่ก้านคอโอ้โหแล้วไม่ได้นะครับรามอนแข้งนี้แหละครับที่เตะซูเปอร์เล็กที่ลุมพินีโนโยนเข่าซ้ายลำตัวอีกล็อกไว้แหมโอโนไม่ถอยนะครับรามอนต่อยขวามาหมัดนึงโนล็อกไว้ตีเข่าซ้ายลำตัวจิ้มมาทีนึงล็อกไว้เหลืออีกเหลืออีกรามอนดันมาติดมุมรามอนดันมาติดโดนเข่าซ้ายของโอโรโนโนเพลิกมาแล้วเหวี่ยงเอารามอนล้มไปอยู่ข้างล่างมาข้อของเรานี่แข็งนะครับคุณอาจครับแข็งครับนี่แหละครับนักมวยต่างชาติเรายังไม่รู้ทริคในแง่นี้นะครับมีศอกมาโอ้โหโดนเขาหมาตอนนี้เอาทักมาลาเข้าช่วยแล้วครับที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดโดนหนึ่งเข่าแล้วนะครับสองเข่าแล้วรามอนตีมาเข่านึงโนตีก็มาสามเข่าล็อกไว้ตีสี่เข่าล็อกอีกล็อกไว้ห้าเข่าลามอนโดนซอยอีกสีหนึ่งลามอนยังยิ้มโดนทีบิ๊กลามอนเดินบุกเข้าไปโนทีขวากันไว้หมายใจเหลือเกินนะครับคุณอาจครับโดนขนาดนี้ยังไม่ยุบนะครับโอโรโน่ต้องถอยมาหายใจใหม่เดี๋ยวแข้งซ้ายแข้งซ้ายไหมมาดีกันโอ้โหลูกนี้สวยเหลือเกินนะครับสวยมากเลยดีครับออกลีลาแล้วครับโอโรโน่พาเมืองอุบลของเรานี่แหละครับศิลปะมวยไทยล้วนๆโอ้โหมีจระเข้ฟาดหางนะครับจับพันจับหูลงไปได้โอโรโน่โอ้โหโดนศอกของโอโรโน่อีกแล้วบอลหันมาแก้ตีศอกขวาโดนหน้าโอโรโน่แตกครับรู้สึกจะโอโรโน่โอโรโน่แตกนะครับเจอศอกเข้าไปทีเดียวโดนศอกของรามอนไปศอกนะครับแต่เราฟันเขาตลอด4ยกไม่เป็นไรโอ้โหแตกจริงๆนะครับแตกแล้วครับท่านอยากชมมวยอย่างนี้มาชมภาพซ้ำกันอีกทีนะครับชมกันให้สะใจครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแม่ของเรานั้นฟันศอกเขาตลอด 3-4 ยกครับโดนเต็มๆแต่ว่าไม่เป็นอะไรนี่บาทาลูกพักครับโอ้โหแต่ว่าเมื่อกี้นี้รามอนนี่เช็ดศอกนิดเดียวครับฝานลูกบวบทีเดียวท่านเองครับเหลือกตาซ้ายของโอโรโน่นั้นเลือดกระฉูดเลยทีเดียวแล้วก็ศอกใบนี้แหละครับที่เขาเคยฟันแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรดแตกถึง10เข็มมาแล้วครับจะเห็นว่าพิษสงของรามอนแดกเกอร์นั้นมีตลอดเวลาแล้วก็รอบตัวจริงๆมีจระเข้ฟาดหางด้วยเดี๋ยวมาดูนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ที่โอโรโน่นั้นโดนสอครับหางนิดเดียวอีกนิดนี่เขาฟันสอเขาก่อน
เสียมาชมกันยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายนะครับของเราแตกไปแล้วนะครับโอโรโน่โดนศอกของรามอนแดกเกอร์แตกไปแล้วในปลายยก4คือใต้ตานะครับถือเปลือกตาด้านซ้ายแตกไม่เยอะนะครับแตกไม่เยอะยก5นี่เข้าล็อกแล้วกรรมการยังไม่แยกนะครับกรรมการพันโทธีระยังไม่แยกพลิกไปอีกรามอนพลิกมาทีเดียวโดนโอโรโน่พลิกอีกทีนึงปรากฏว่าแฟนมวยภายในสนามบอกว่าให้น็อกไปเลยนะครับน็อกให้ได้นะครับย้ำเชียร์ให้น็อกให้ได้นะครับเพราะมาทำเราแตกก็อยากจะน็อกนะครับแต่ว่าโอ้โหแต่แกคนเลือกเกินครับรามอนล็อกอีกตีเขาสั้นสองเข่าการสอกซ้ายโดนหน้าของรามอนโอ้มีทีหน้าด้วยรามอนนี่มาใช้แม่ไม้ของเราเหมือนกันนะครับอย่าลืมว่าเขาเรียนเราแล้วเรียนอย่างรู้จริงนะครับกำลังไม่ตกนะครับรามอนแดกเกอร์นี่กำลังไม่ตกโน้พลิกมายังพลิกไม่ล้มนะครับตอนนี้ยังพลิกไม่ล้มหักไม่ได้รามอนกดโดนเข่าซ้ายของโอโรโน่เลือดที่หางคิ้วซ้ายของโอโรโน่เริ่มไหลติออกมาอีกแล้วครับแตกไม่เยอะนะครับแตกนิดเดียวนะครับโอ้โหแต่ทำท่าตีหน้ากลัวเหลือเกินไม่ถึงโน้แทงเข่าซ้ายลำตัวอีกหางไม่ได้นะครับต้องระมัดระวังศอกเหมือนกันชกกับรามอนแดกเกอร์นี่อันตรายทุกวินาทีครับโอ้โหศอกหน้ากลัวเหลือเกินโน้แทงเข่าซ้ายเตะซ้ายลำตัวต่อยซ้ายเข้าหน้าแล้วไว้ไม่แรกแล้วนะครับตอนนี้ไม่แรกแล้วนะครับแต่ลำตัวอีกเจาะล่างอีกทีนึงรามอนต่อยขวามาทีนึงหันมาแรกบัดฮุกซ้ายโอโน่ต่อยซ้ายเหมือนกันรามอนก็แตกครับคุณสมิธาครับรามอนแตกเลยครับที่ใต้ตาซ้ายครับใต้ตาซ้ายก็แตกนะครับได้คนละแผลแล้วนะครับตอนนี้ต่างคนต่างแตกนะครับระเลงเลือดเลยนะครับใต้ตาซ้ายโอโน่ตีเข่าขวาลำตัวอีกตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายลำตัวโอโน่พันศอกซ้ายอีกรามอนแตกใต้ตาซ้ายนะครับโอโน่ก็ตรงตาพอดีเลยซ้ายคนละข้างนะครับคนละได้เลือดท่วมเวทีแล้วครับแรงเลือดด้วยกันแล้วนะครับตอนนี้ตีเข่าซ้ายอีกทีนึงเลือดกระฉูดมาแล้วนะครับรามอนแดกเกอร์โอโน่เลือดก็ไหลโดนเข่าขวาของโอโน่อีกทีนึงเลือดเปิดหน้าไปหมดแล้วนะครับรามอนแดกเกอร์ต่อยดึงสองเข้าไปรัวหมัดโอโน่ถอยห่างก่อนนะครับอาจจะกินในแรงขึ้นตลอดทีเดียวครับโอ้โหหมัดหน้ากลัวเหลือเกินนะครับโอโน่เตะซ้ายลำตัวอีกโอโน่ล็อกไว้ล็อกไว้ตีเข่าขวาลำตัวเลือดไหลไปเป็นทางแล้วนะครับตีเข่าซ้ายลำตัวสองเข่าล็อกอีกโบกมือตีเข่าซ้ายลำตัวล็อกอีกตีเข่าขวาลำตัวรามอนฟันศอกขวาโอ้โหเลือดเปลวไปหมดเลยนะครับโอ้โหเสียวไส้เหลือเกินหมดยกสุดท้ายนะครับหมดยกสุดท้ายวันนี้ศึกระเลงเลือดนะครับโอ้โหแตกด้วยกันนะครับศึกระเลงติ๊กชีโร่นะครับขึ้นไปให้น้ำให้ท่าหมดเลยนะครับติ๊กชีโร่ครับขึ้นไปเต้นด้วยครับติ๊กชีโร่นะครับขึ้นไปให้น้ำให้ท่านะครับสงการพระประแดงนะครับโอ้โหสาดกันทั้งกระป๋องนะครับโบกมือเลยนะครับติ๊กชีโร่บอกโอ้โหไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะครับเรายังมีให้ชมตีบ่ายครับโอโรโน่นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับโอ้โหชกกันดุเดือดเลิศเกินนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับนี่เป็นการเปิดรายการศึกวันกตัญญูครับได้เลือดคนละแผลนะครับแตกไปด้วยกันนะครับเลือดกระฉูดไปเลยรามอนมาแตกยก5นะครับโอโรโน่ไปแตกยก4นะครับผู้อ่านครับก็เรียกว่าล้างแค้นได้นะครับเรียกเลือดคืนมาได้แต่ว่าต่อยกับโอโรต่อยกับรามอนแดกเกอร์นี่ทุกวินาทีนี่อันตรายตลอดครับเพราะว่าแกมีวินาทีทองแกมีโอกาสทองถ้าเผื่อว่าใครเปิดทางให้แล้วก็อันตรายทีเดียวครับนักมวยไทยทุกคนนี่บอกว่าไม่ค่อยอยากจะเจอถ้าเผื่อว่าร่างกายไม่ฟิตหรือว่าฟิตไม่ถึงจริงๆแล้วนะครับศึกวันกตัญญูก็จะให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกคู่นึงครับโอ้โหแต่ว่าฝ่ายแดงนั่นก็คือรอบกามันครับยักษ์จากฮอลแลนด์ทีเดียวแล้วมาพบกับเสือดาวปอพิสิทธิ์เชษฐ์นะครับวันนี้นักมวยไทยของเรารูปร่างจะเสียเปรียบนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับคุณอาจครับคือรับกามั่นนะครับฝ่ายน้ำเงินนั้นเสือดาวปอพิสิทธิ์เชษวินาทีระทึกใจพี่น้องจะได้ชมกันแล้วครับมาวันนี้นะครับโอ้โหเห็นแล้วนี่นักมวยฮอลแลนด์ในแต่ละตัวมาปึกทั้งนั้นนะครับมาดูยักษ์จากฮอลแลนด์นะครับรับกามั่นน้ำเงินเสือของเรานะครับเสือดาวปอพิสิทธิ์เชษคุณอาจครับก็มาวันนี้เสือดาวเองก็บอกว่าฟิตมาเต็มที่ทีเดียว
มาเสือไทยๆครับจะพบกับจะปราบยักษ์ฮอลแลนด์ได้หรือไม่มาร็อบกามันเนี่ยโหถึงจะห่างเหินนะครับแต่หนาเหลือเกินนะครับเสือดาวของเราก็ฟิตมัดโอ้โหโดนหมัดร็อบกามันไปขวาของร็อบกามันมันเดินจี้เข้ามาคุณอาจครับมีบ้านอยู่พัทยาครับแล้วก็มีแฟนอยู่พัทยาครับเรียกว่าตั้งครอบครัวอยู่เมืองไทยต้องทำใจนะครับต้องทำใจนะครับที่เรียนพี่น้องแฟนมวยไปแล้วนะครับว่าดูศึกวันกตัญญูวันนี้ต้องเตรียมทำใจเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเรานำของจริงมาให้ท่านพี่น้องแฟนมวยได้ชมกันนะครับมวยพวกนี้นี่ฝึกหัดมวยไทยกันแล้วก็เก่งจริงเขาด้วยโอ้โหรอบกามันนี่ไม่กลัวเลยนะครับเดินใส่เลยต่อยขวาทั้งอัปคัททั้งฮุกขวานะครับเสือดาวเตะขวาลำตัวเสือดาวตัวเล็กกว่านะครับแต่ใจถึงนะครับรับกามันคนนี้นะครับคนที่เดินทางไปชกทั่วโลกมาแล้วครับในศิลปะการต่อสู้แบบมือเปล่าด้วยกันครับเขาใช้วิชามวยไทยนั้นปราบมาหมดแล้วทั่วโลกทีเดียวมีความชื่นชมกับศิลปะมวยไทยอย่างมากครับสำหรับรับกามันแต่ว่าเสือดาววันนี้มาเต็มที่นะครับคุณสุริศบอกว่าซ้อมนี่เกิน 100% นะครับคุณอาจครับต้องดูกันนะครับมีเตะขามีล่างสลับบนไม่สนนะครับเสือดาวไม่สนนะครับเสือดาวเตะซ้ายลำตัวอีกโดนเข้าอีกทีนึงโดนหมัดขวายังมีแข้งซ้ายแข้งซ้ายสาดเอาไว้ครับถ้าเหนื่อยมาเมื่อไหร่นะครับมีหวังโดนเสือของเรานี่งาบแน่นะครับแต่ว่าอาวุธตายไม้ตายของรับกามันก็คือหมัดขวาครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องระวังหน่อยเสือดาวยกเตะขาไปทีนึงคือจ่อล่างเตะขวาสูงรอบกามันตามเตะขาเหมือนกันแล้ววันนี้ครับมีพุทธล้อเหล็กก็มาช่วยเทรนข้างเวทีด้วยนะครับมาช่วยลุ้นคอยแก้ทางให้พุทธล้อเหล็กก็คืออดีตยอดมวยเมื่อ20ปีก่อนนะครับอย่าเหนื่อยอย่าหอบนะครับรอบกามันต่อยขวายังไม่เป็นไรนะครับเสือดาวกันไว้เสือดาวเดินบุกเข้าไปอีกเสือดาวเดินรอบโยนเข่าประคับขวาอีกมัดเสือดาวยังฟันศอกไม่ถึงสกายตีเข่ายังหิ้วไม่ลงนะครับรอบจับเชือกไว้ครับจับเชือกไว้ดันออกมาอีกเสือดาวของเรานี่เครื่องยังไม่ร้อนนะครับนักมวยไทยที่สามารถที่จะต่อกรกับรับกามันได้ก็มีอยู่คนเดียวครับในยุคนี้คือช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์นะครับก็เคยผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาแล้ววันนี้เสือดาวอาสาปราบนะครับคุณอานครับขึ้นมาสู้ครับโอ้โหแข้งขวาโดนดอกนี้เข้าไปรบนี่เข้าไปก่อนแล้วนะครับทำอะไรเสือดาวไม่ได้นะครับโตตอบได้อย่างนี้ครับก็สนุกแล้วครับเสือดาวรัดกุมนะครับคือชกแบบรัดกุมเลยเรากำลังเจาะล่างทีนึงหมดยกที่1ท่านผู้ชมกำลังชมศึกวันกตัญญูนะครับไทยทีวีสีช่อง3กำลังถ่ายทอดสดจากเวทีชั่วคราวครับจากโรงเรียนราชประชาสมาสัยอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับพี่น้องแฟนมวยชาวสมุทรปราการนั้นก็มาชมกันเนืองแน่นเหลือเกินครับล้นหลามไปหลายหมื่นคนทีเดียวนี่ก็คือเสือดาวเกียรติทรงเสือดาวปอพิสิทธิ์เชษนะครับหรือว่าเกียรติทรงฤทธิ์เดิมรายการมวยวันนี้นะครับท่านผู้ชมได้ชมการถ่ายทอดสดๆวันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากเครื่องดื่ม M100 รสเข้มข้นนะครับรวมอนุรักษ์แม่ไม้มวยไทยเพื่อที่จะให้มวยไทยนั้นปะทะหรือว่าต่อกรกับนักมวยจากฮอลแลนด์ได้นะครับยกที่2ครับรอบกามันนะครับฝ่ายแดงเสือดาวต่อยขวาเข้าไปก่อนโอ้โหมีทักทายด้วยการถีบหน้าครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับรอบกามันศิลปะมวยไทยไม่ต้องห่วงหากินไปทั่วโลกนะครับคุณงานครับไปทั้งอเมริกายุโรปทั้งญี่ปุ่นตลอดเวลาทีเดียวรอบต่อยขวาซ้ายไปอีกเป็นแชมป์โลกมวยไทยครับเป็นแชมป์โลกมวยไทยอยู่นะครับสำหรับรอบกามันในรุ่นใหญ่เสือดาววันนี้ครับต้องระวังให้มวยกันมาทุกอย่างทีเดียวรอบกามันเตะซ้ายลำตัวอีกเสือดาวยังไม่เดินนะครับรอบต่อยขวาเข้าโอ้โหหมัดขวาครับหมัดขวาน่ากลัวเหลือเกินเสือดาวปิดอย่างนี้ไม่ดีนะครับต้องออกอาวุธอีกเสือดาวปิดอย่างนี้ไม่ดีนะครับคุณอาครับปิดอย่างนี้เป็นไงบ้างครับก็ต้องเดินนะครับต้องเดินเข้าหาต้องปี้เข้าไปแล้วครับแต่ว่ามาเข้ายังเข้าไม่ได้ครับเสือดาวครับตอนนี้จะหันมาเล่นศอกหรือเปล่ากรรมการบาบูครับบอกให้เข้าใกล้ๆกันหน่อยเสือดาวยังระมัดระวังตัวอยู่นะครับเตะขวาโดนอัปคัตขวาไปหมัดนึงมีอัปคัตขวาอีกแล้วแต่ว่าเสือดาวของเราวันนี้สู้สุดฤทธิ์ทีเดียวครับออกแข้งขวาเนี่ยครับออกแข้งบ่อยๆก็อัดมารอบกามานี่เตะขาเป็นเอาเสือดาวกระเพกเหมือนกันนะครับเนื้อตัวแกก็แดงไปทั้งตัวเหมือนกันสำหรับรอบกามัน
สุดาเตะขวาแล้วตัวเตะขาอีกไม่รู้ว่าขาใครนะครับต่างคนต่างเจาะยางครับยางใครจะดีกว่ากันครับยางไทยกับยางฝรั่งครับมันมีศอกยางไทยเหนียวอยู่แล้วนะครับคุณอาจครับไม่ต้องห่วงเหลือดาวครับพยายามที่จะเข้าไปเจาะยางให้ได้เตะเจาะยางอีกแล้วครับเอาแล้วครับสุดาหันต้องเล่นเจาะยางนะครับสุดาต้องมิงขาวครับยางครับทำท่าจะไม่ดีเหมือนกันสำหรับรับกามันสี่เส้นแล้วเหลือแค่3แล้วนะครับเหลือแค่3แล้วนะครับสลับกาดนะครับสลับกาดหลบแล้วนะครับเท้าซ้ายโดนเตะจอยางเข้าไปแล้วเปลี่ยนมาเป็นกาดขวาแล้วสำหรับรับกามันแต่ว่ามาเสือดาวยังไม่มีจังหวะเตะครับยังไม่เดินนะครับเตะขาแล้วได้ผลจับคอมาตีเข่าขวาได้ทีนึงเสือดาวโยนเข่าอีกรับกามันเริ่มช้าแล้วนะครับโดนเจาะยางเข้าไปครับต้องเปลี่ยนกาดครับไม่รู้ว่าขาใครนะครับขาไทยรู้ว่าขาฝรั่งนะครับแต่ว่ารับกามันเองก็เจาะเหมือนกันเอาที่ไม่มีจังหวะแฟนๆมวยก็เชียร์ครับให้เสือดาวนั้นเจาะยางเจาะยางครับเสือดาวยังไม่บุกนะครับยังไม่บุกรบหันมาใส่ลำตัวเสือดาวเตะขวาลำตัวได้จังหวะ2ครับออกแข้งขวาได้ผลทีเดียวโดนหมัดขวาโดนเหมือนกันเสือดาวต่อยเป๊ะเลยนะครับทางรบกามันเป๊ะเลยครับคุณอ่านครับขาพันไปแล้ว8เหมือนกันเอารบกามันหมดยอดครับไม่ครับในเวทีเป็นในเวทีนี้ก็สนุกสนานกันเต็มที่ทีเดียวครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นการถ่ายทอดสดๆนะครับจากเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝั่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นศึกวันกตัญญูครับสนุกสนานกันเหลือเกินครับท่านผู้ชมถ้าชมทางจอทีวีช่อง3นะครับจะเห็นว่าระบบไฟแสงสีของเรานั้นเหนือชั้นจริงๆครับโปรไฟให้กับนิติทัศน์โปรโมชั่นอีกครั้งครับครับในเรื่องของระบบไฟและก็ระบบแสงสีนั้นนี่ที่ทัดโปรโมชั่นก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทีเดียวครับวันนี้วันที่26เมษายนก็จะต้องจารึกกันไว้อีกครั้งครับในประวัติศาสตร์มวยไทยก็คงจะเป็นตำนานมวยแห่งประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งสำหรับที่นี่นะครับยกที่3ของมวยคือที่2ยกที่3ครับท่านผู้ชมครับเสือดาวเกียรติทรงฤทธิ์หรือว่าเสือดาวปอพิสิทธิ์เชษกับรอบกามันครับคุณอ่านครับปลายยก2นี่โดนหมัดรอบเป๋ไปแล้วนะครับรอบกามันพันไปเลข8เหมือนกันสำหรับรับกามันครับมาดูยกนี้ต่อเสือดาวได้แรงเชียร์เลยครับเดินหิ้วเลยนะครับพี่เลี้ยงบอกว่าเดินใส่เลยทีเดียวตอนนี้ยก3นี่เสือดาวบุกแล้วนะครับก็จะเข้าใกล้นะครับประกบเข่ารับกามันไม่ยอมให้เสือดาวบุกนะครับเสือดาวเตะขวาลำตัวโอ้โหโดนเข้าไปแต่ละทีก็มีอาการครับสำหรับรับกามันเต็มยอดอกนะครับดอกนี้เต็มยอดอกรับเตะขามาทีนึงเสือดาวนั้นปักหลักครับออกอาวุธนักเนื้อเนื้อยังไม่เป็นไรครับเต็มร้อยรถเข้มข้นนะครับก็ร่วมสนับสนุนรายการมวยนี้ด้วยครับเสือดาวยังบุกไม่ออกนะครับยังบุกไม่ออกรับกามันไม่ปล่อยให้บุกว่าปล้ำได้แล้วตีได้ไหมหลอกไว้ตีทีนึงเข่าแล้วสองเข่าแหมเข่าอย่างนี้ไม่เข่าเก่าเนี่ยตีเอาละครับหนักเตาขอให้ตีไว้ก่อนแต่ว่าแรงปะทะครับรอบต้องถอยออกไปเปลี่ยนการแล้วนะครับรอบกามันนี่เอาซ้ายออกแล้วต่อยขวาลำตัวแต่ว่าการต่อยแต่ละทีนี่ดังสนั่นหวั่นไหวทีเดียวโอ้โหก็ยาวเหลือเกินนะครับเสือดาวไม่เล่นเจาะยางแล้วครับตอนนี้มาดักจังหวะ2มีเจาะเอามาครับคุณอาครับโอ้โหหมัดเข้าหน้ากลัวนะครับพวกเราคอยเตะไว้ของเรานะครับก็ต้องใช้อาวุธยาวสกัดแทงขวาทีนึงเสือดาวต้องเดินนะครับจับครับมาฟันศอกตีไหมจะตีได้หรือไม่ได้หิวไหมหิวไหมหิวไหมมาเออจะตีตีเข่าขวาลำตัวมาดูว่ารับกามันมีศอกกลับรับกามันคนนี้นะครับร่ำเรียนมวยไทยมาหลายปีทีเดียวแล้วก็เรียนจริงรู้จริงครับโอ้โหเตะขวาดอกนี้เข้าชายโครงนะครับมาเสือดาวนี่นาทีทองยังไม่บุกนะครับยังไม่บุกท่านผู้ชมครับการชกมวยในวันนี้นี่จะนำเทปออกไปเผยแพร่ทั่วโลก18ประเทศด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นชาวโลกจะได้รู้แล้วก็ได้รู้จักกับมวยไทยครับว่าเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันเผยแพร่รบกามันทำท่าเป่าปากแล้วนะครับคุณอุ๋นครับนักมวยชุดนี้ครับมาจากฮอลแลนด์หงายเก่งไปแล้วนะครับโดนถีบลูกนี้โดนถีบลูกแก่ครับลูกแก่ลูกทำอาวุธแม่ไม้มวยไทยครับมีทั้งลุกแล้วก็รับกรรมการบาบูครับวันนี้ทำงานหนักหน่อยตัวเล็กกว่า
ดูมวยใหญ่เนี่ยมันอึดอัดเหมือนกันนะครับคุณอานครับอยากจะให้น็อกกันทั้งหมดนะครับไฟเวทีแข้งขวาเบิ้ลมาโอ้โหโดนหมัดนี้ไม่นักนะครับแต่ว่าเสียจังหวะครับเสียศูนย์ฮะเสียศูนย์โดนไม่จังครับโอ้เสียหลังครับเสียดาวโดนพัดไฟหมัดนึงแล้วตีเข่าที่เวทีนี้ก็สนุกสนานเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับคุณตู้ครับอดิเรกก็มาเชียร์ดังติ๊กชีโร่ก็มานั่งเชียร์ครับสร้างความสนุกสนานให้กับพี่น้องชาวอำเภอพระประแดงเป็นอย่างมากทีเดียวเดือดดาวเกียรติทรงฤทธิ์ครับเดือดดาวปอพิสิทธิ์เชษฐ์มาโดนแถมครับก่อนที่จะหมดยกเมื่อสักครู่นี้โดนหมัดลอยกลางอากาศเลยทีเดียวตอนนี้มาดูครับยกที่4รับกามันนั้นเป็นมวยนักอันตรายจริงๆนะครับเข้ามาช่วยสิงสู่ในตัวของเสือดาวของเราให้เป็นเสือตัวที่267นี่ครับเสียทุกคนพอใจไหมเรียกครับพอใจไหมเรียกมาแต่ยักษ์กุลบอกว่ามาเชียร์เต็มที่ทีเดียวครับมาชมกันในยกที่4ครับวันนี้นี่มีทั้งความตื่นเต้นแล้วก็ความสนุกสนานครับยกที่4ครับเสือดาวเข้ามุมในยกที่3ในเป๋นะครับคุณอาร์ตครับเสือดาวนี่ได้รับอัดฉีดเสียงเชียร์มาแล้วครับยกนี้ออกมาต้องสู้เต็มที่ครับเดินเข้ามาเสือดาวสักอย่างครับต่อยขวาครับกามันทำไงครับเจ้ามันเข้าไปเอาแข้งเนี่ยนะครับเสียงเชียร์โอ้โหเป็นมวยครับเป็นจังหวะเสียได้ผลครับเป็นจังหวะเตะพังอีกเตะซ้ายเข้าไปอีกทีนึงต่อยขวาเข้าไปครับกามันก็สู้ทำยังไงครับไม่ฟังเสียงแล้วตอนนี้โอ้โหมีศอกทีนึงโอ้โหโดนแตะล้มไปแล้วครับสี่น้องแฟนมวยรอบไปทีเสือดาวกันเป็นแถวทีเดียวครับเสือดาวเอาแล้วคุณติ๊กชีโร่นี่ออกลีลาเต็มที่ครับนี่เข่าโอ้ยผมเองก็ไม่รู้จะเชียร์ยังไงไม่รู้จะบรรยายยังไงครับความมันในวันนี้นี่เป็นศึกมวยไทยครับแม่ไม้มวยไทยทั้งคู่ออกมาใช้กันหมดตลอดเวลาทีเดียวเสือดาวปอพิสิทธิ์เชษครับตัวเล็กกว่ารับกามันกางเกงสีขาวครับเป็นนักชกจากฮอลแลนด์นี่เป็นยกที่4แล้วเสือดาวตีเข่าแต่ว่ารับกามันเตะเข้ามาวันนี้กรรมการบาบูครับตัวเล็กนิดนึงแต่ว่าทำได้ที่ได้ยอดเยี่ยมทีเดียวรับกามันถูกจับขาล้มลงไปอีกแล้วรับกามันลงไปลงไปไงครับไม่อยากลุกแล้วครับแม่แกไม่อยากลุกก็หันไปดึงแองกงแองเกิลเลื่อยเฉยไปแล้วพี่น้องแฟนมวยครับเชียร์เสือดาวเป็นการใหญ่ครับเสือดาวเตะขวาทีนึงรับกามันฟันศอกไม่รู้จะออกอาวุธไม้ไหนเหมือนกันแม่ตำราทุกหน้านี่พลิกมาหมดแล้วแต่ว่าเสือดาวไม่ยอมครับไปแล้วรับกามันโดนกามานอกเวทีครับกรรมองกรรมการไปกันหมดแล้วโอ้โหเลือดกันจริงๆโอ้รับกามันล้มจะไม่ลุกเลยคุณสมิงขาวครับเชิญครับโอ้โหเลือดกันครับภายในเวทีสนุกไปด้วยนะครับติ๊กชีโร่นะครับตีเชตีเข่าขวาลำตัวเสือดาวตีเข่าขวาเข้าอีกเตะขาเข้าอีกทีนึงรบกามันยกขาไม่ขึ้นเลยนะครับตอนนี้ชักหนักแล้วนะครับขาของรบกามันเสือดาวเป็นจังหวะแล้วนะครับตีเข่าขวาลำตัวอีกรบกามันยกขาไม่ขึ้นเลยนะครับลงไม่อยากลงนะครับรบกามันเสือดาวตีเข่าซ้ายลำตัวดันลงไปแล้วนะครับลงไปนอนกายแล้วนะครับจะไม่ลุกแล้วนะครับลุกลำปากแล้วครับทำยังไงไม่นับครับไม่นับแต่ว่ายังไม่นับครับแม่จะหาที่นอนแล้วเจออาวุธของเสือดาวเข้าไปครับโอ้โหโดนตีเข่าโดนขวาโอ้โหสองเข่าแล้วล็อกไว้ล็อกไว้กระชากแรงๆตีเข่าตัวเจ้าที่รับกามันครับท่านผู้ชมล้มไปแล้วไม่อยากจะลุกครับโอ้โหลุกลำบากกรรมการบาบูต้องเข้าไปช่วยดันนะครับแต่ภาพช้าที่เราดูกันแล้วก็มาลุกไม่ขึ้นก็หันไปถอดแองเกิลแองเกิลวุ่นวายไปหมดครับวิญญาณของเสือดาวครับเสือตัวที่12ครับรวมพลังจาก11ตัวมาแล้วครับเสือดาวเราก็พยายามที่จะออกอาวุธโต้ตลอดเวลาทีเดียวคุณอาจครับยก4ปลายยกนี่ทางรบกามันล้มจะไม่อยากลุกเลยครับล้มแล้วไม่อยากลุกซะแล้วครับหันไปแกะแองเกิลแองเกิลตามมาดูในยกสุดท้ายครับยกที่5ครับยกสุดท้ายของมวยที่2ผ่านมา4ยกแล้วนะครับมาดูยกสุดท้าย
รบกามั่นในยุคที่4ในยุคเขาไม่ขึ้นแล้วนะครับเสือดาวของเรานี่มาแรงแล้วนะครับตอนนี้มาแรงเพราะแรงเชียร์เยอะเหลือเกินทั้งตู้นะครับทั้งติ๊กชิโร่มาอยู่ใกล้ๆนี่นะครับเชียร์ภายในสนามวันนี้โอ้โหทางประธานอำนวยการแข่งขันประธานจัดการแข่งขันนี่ยิ้มปริ่มเลยนะครับเสือดาวตัวนี้ประคองตัวนะครับคือรัดกุมแล้วไม่บุ่มบามนะครับรอบเตะซ้ายมาทีเสือดาวตีขาซ้ายลำตัวอย่าล็อกไว้ทุ่มไม่ทุ่มยังไม่ทุ่มล็อกไปตีขาขวาได้ทีนึงนี่เขาเลยรอบกำมันอาศัยเชือกแล้วนะครับกรรมการบาบูทำงานหนักหน่อยแยกไม่ออกเลยนะครับรอบกามันชักเหนื่อยนะครับแล้วแยกไม่ออกเสือดาวต่อยขวาอีกล็อกไว้ตีเข่าขวาลำตัวรอบโยนเข่าซ้ายลำตัวเสือดาวล็อกไว้อีกตีเข่าขวาลำตัวตีเข่าซ้ายลำตัวแตะขวาลำตัว3ทีนะครับรอบถีบขวาลำตัวของเสือดาวเสือดาวสวนหมัดขวาไปอีกเสือดาวนะครับแรงเชียร์ภายในสนามโรงเรียนราชประชาสมาสัยดาวล็อกไว้อีกเสือดาวแล้วนะครับเสือดาวเป็นจังหวะนะครับเสือดาวเป็นจังหวะรอบสามันดิ้นไม่หลุดนะครับเสือดาวทุ่มแล้วรอบสามันหมดแรงแล้วนะครับมาในเวทีนั้นตะโกนเชียร์ครับเสือดาวตลอดเวลาทีเดียวรอบอ้าวโดนรอบทุ่มล้มไปอีกเสือดาวทุ่มโดนทุ่มล้มไปทีนึงหมามวยใหญ่ครับก็จับหลุดครับโอ้โหเอาได้หยุดพักหายใจกันนิดนึงเอาแล้วครับนี่คือศึกวันกตัญญูนะครับซึ่งเป็นการชกยกทีมระหว่างนักชกจากฮอลแลนด์กับนักมวยไทยเรานะครับในแบบมวยไทยแล้วก็กติกามวยไทยล้วนๆทีเดียวครับวันนี้ก็โดยการสนับสนุนของพลอากาศเอกสมบูรณ์ระหงครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับนอกจากนั้นก็ยังมีนายวัฒนาอัศวเหมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานจัดการแข่งขันได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพลตรีวรพงษ์สังวรราชทรัพย์ครับนายสนามมวยเวทีลุมพินีแล้วก็คุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์นายกสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทยครับโปรโมเตอร์ที่จัดมวยวันนี้ก็คือคุณทรงชัยรัตนสุบรรณครับจัดเป็นมวยนัดพิเศษที่รับเงินล้านเราเรียกกันว่าวันกตัญญูครับช่อง3กำลังถ่ายทอดสดๆจากโรงเรียนราชประชาสมาสัยอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับหมดคู่นี้แล้วก็ดูคู่หมัดหนักนะครับคู่หมัดหนักชุมพวงนะครับชุมพวงกับซีซ่าดิเรกนะครับคู่นี้ท่านพี่น้องก็จะต้องติดตามชมแล้วครับแฟนมวยโอ้โหนี่เสือดาวก็กระจับหลุดครับเมื่อสักครู่ก็ได้มีโอกาสหายใจนิดนึงเท่าที่มองรอบกามันแล้วนะครับคุณอาจครับหายใจยาวแล้วนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าหอบซี่โครงบานครับเห็นอยู่ตรงหน้าพวกเรานี้โอ้นี่นะครับนี่นะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้ก็ทีฟิตมา 100% นั่นก็หายไป 40% แล้วครับเหลืออีกนาทีเสร็จๆเท่านั้นครับยกนี้เป็นยกสุดท้ายแล้วต่อย1 2เข้าหน้าครับเดินบวกเข้าไปเสือดาวเตะขวาลำตัวรอบต่อยขวาอีกเสือดาวล็อกไว้รอบต่อยเสือดาวเตะขวาลำตัวเสือดาวนะครับเสือดาวจังหวะเชียร์เป็นจังหวะนะครับรอบต่อยขวาอีกต่อเชียร์ก็เชียร์เสือดาวนะครับโอ้โหแต่ว่าเจอลูกพาดาวปาทาลูกพักครับแล้วก็มันเข้าไปทิ้งอีกทีนึงตีเข่าทีนึงเข่าลูกนี้นะโอ้โหหนักเลยโอ้โหเกือบโดนปลายคางรอบไม่ลูกนี้นะโอ้โหลูกนี้น่ากลัวเหลือเกินเข่าก็ปลายคางนักมวยไทยเรายังไม่เห็นนะครับแต่ว่ารอบการมันแกทำได้เสือดาวโดนลูกนี้เข้าไปตกใจเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะมาไม้นี้ครับนี่ตำราฉบับพิเศษทีเดียวโอ้โหเขาเรียนรู้จริงครับแล้วก็มานี่เป็นแม่ไม้มวยไทยอย่างหนึ่งนะครับตีข้างล่างตีครับโอ้โหล่างจะตีสูงเหลือเกินนะครับแกดึงเสือดาวลงมาครับแล้วก็ตีเข้าที่ปลายคางเลยว่ามาถ้าถูกจังๆในอันตรายทีเดียวครับโดนไม่ถนัดนะครับคุณอาจครับยักหน้าสู้สู้เสือดาวออกแข้งขวาอีกทีนึงรับกับมันมีศอกจะเล่นศอกเอาแลกศอกกันหมดยกเหมือนกันนะครับโอ้อีกสักครู่นึงครับมารับกับมันแกชูมือโปรบมือให้กับนักมวยทั้งคู่ด้วยนะครับเสือดาวเองก็สู้เต็มที่รับกามันเองก็สู้น่าจะเรียกว่าคุณตะเหนียงขาครับโอ้วิชามวยไทยของรับกามันนี่เหลือเกินจริงๆนะครับมีครบทุกอย่างทีเดียว
กับผลแข่งขันระหว่างซีซ่าดีเร็กนะครับตัวดำมืดทีเดียวกับชุมพวงควอลิตี้ยิมฝ่ายน้ำเงินนะครับซีซ่าดีเร็กนั้นเป็นมวยอยู่ทางด้านมุมแดงนะครับนุ่งเกงสีดำชุมพวงเตะซ้ายวืดไปขณะนี้ไทยทีวีสีช่อง3อสมทนะครับทำการถ่ายทอดสดศึกมวยวันกตัญญูนะครับจากวิทยมวยชั่วคราวโรงเรียนราชประชาสมาสัยอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับคุณเสือพงษ์ครับครับผมทางซีซ่านี่เคยชกกระเด็นที่ปากน้ำมาแล้วครับเป็นฝ่ายต่อยเด่นเมืองสุรินทร์ถึง2นับทีเดียววันนี้ชุมพวงควอลิตี้ยิมจะสู้ได้ไหมอีกสักครู่คงทราบนะครับซีซ่าดีเด็กตีเข่าขวากดเข่าขวาทิ้งกรรมการแยกออกคงจะเป็นที่กังวลของชุมพวงชมพูทองเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าหมัดขวาหมัดซ้ายของศีรษะดิเรกนั้นไม่เร็วทีเดียวนะครับศีรษะเตะขาไว้แต่ว่าของเราก็หมัดหนักนะครับคุณสืบพงษ์ครับครับหมัดซ้ายของเราก็สั่งได้นะครับชุมพวงเตะซ้ายต่างคนต่างแลกหมัดขวาชุมพวงเดินเข้าหาชุมพวงเปลี่ยนเข้าหาอยู่ตัวเตะซ้ายถูกศีรษะถึงกับเคเก้ลงไปเลยทีเดียวศีรษะเด็กๆเตะขาไว้ชุมพวงขยับเข้าหาอย่างเชื่อมั่นในตัวเองนะครับศีรษะเด็กๆเตะซ้ายขวาไม่โดนนะครับศีรษะเด็กๆไม่โดนหมัดนะครับชุมพวงชุมพวงเตะซ้ายต่อยขวาที่หน้าแกลบหมัดแรกกันนะครับชุมพวงจ้องหน้าขม็งทีเดียวเดินเข้าหาอยู่ตลอดต้านคำมุมน้ำเงินและเตะซ้ายเต็มแข้งทีเดียวศีรษะที่เล็กถึงกับหายท้องลงไปยกที่1เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมศีรษะเตะขาถูกชุมพวงถีบศีรษะลุกขึ้นมายิ้มนะครับชุมพวงเตะซ้ายลำตัวศีรษะก็เตะต้นขาไว้ชุมพวงเตะพับในเสียงดังเพี้ยทีเดียวศีรษะเตะขาหมดยกที่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับเป็นภาพช้านะครับในยกที่หนึ่งที่ชุมพวงชมพูทองหรือชุมพวงควอลิตี้ยิมนะครับกับซีซ่าดิเรกเป็นภาพช้าในยกที่แล้วนี่นะครับเตะตัดขาเล่นเอาซีซ่าดิเรกถึงกับเคเก้ลงไปเลยทีเดียวแสงไฟสีเสียงวันนี้จากเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนราชประชาสมาสัยขณะนี้นะครับได้รับความร่วมมือจากนิธิรัตน์โปรโมชั่นโดยทีมงานทรงชัยบ็อกซิ่งโปรโมชั่นต้องขอพระคุณไว้ณโอกาสนี้ยกที่2จะเริ่มณบัดนี้นะครับซีซ่าดิเรกฝ่ายแดงกางเกงสีดำกับชุมพวงควอลิตี้ยิมกางเกงสีขาวนะครับประกบเข่าในแล้วติดแรกตีเข่ากันกลางเวทีทีเดียวซีซ่าดิเรกล็อกเป็นเหมือนกันนะครับชุมพวงฟันศอกขวาถีบขวายันไว้ที่หน้าท้องอย่าลืมว่าซีซ่าคนนี้นะครับเคยต่อยเด่นลงมาแล้ว2นับนะครับไปล่าสุดที่สมุทรปราการครับซีซ่าวนลงมาทางซ้ายชุมพวงตามไปติดๆนะครับเฉียงขวาโดนตัดซ้ายมาดีไม่หวังยังซีซ่าดีเด็กชุมพวงต่อยซ้ายที่หน้าเฉียงขวาที่กกหูเตะซ้ายลำตัวชุมพวงเป็นทหารโอ้โหบัดตักควงทั้งคู่เลยนะครับโอ้โหแลกกันอย่างนี้ครับคุณเสือพงเดี๋ยวได้ดูดีครับชุมพวงเป็นขวาที่กกหูต่อยซ้ายต่อยขวาที่กกหูต่อยขวาต่างคนต่างโดนนะครับโดนกันไปแล้วชุมพวงโดนละหลับไปแล้วหลับแขนห้อยที่เชือกด้วยนะครับแขนไปเกี่ยวเชือกแขนไปเกี่ยวเชือกไปรู้ตัวหลับกลางอากาศเลยนะครับเป็นการต่อยหมัดหลับเดี๋ยวชมภาพช้านะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก็คงจะมีภาพช้าให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก่อนนะครับติ๊กติ๊กชิโร่เข้าไปกอดชุมพวงคนละดูนะครับต่างคนต่างโดนนะครับแต่ว่าชุมพวงเราต่อยแม่นกว่านะครับชุมเตะซ้ายจังหวะเข้าไปแรกนี้เข้าไปแรกเลยนะครับแฟนๆในเวทีนะครับเหนียวไส้นะครับชุมพวงขยับเข้าหาต่อยซ้ายไม่โดนเพราะว่าเราก็มีต้องวิ่งขวานี่แหละครับวิ่งขวาลูกนี้เป๋ไปแล้ว
ชุมพวงตามไปติดๆสวิงยังครับตรงนี้ยังไม่ลงนะครับนี่นะครับหลับกลางอากาศเลยนะครับแล้วแขนแกไปเกี่ยวเชือกนะครับแขนไปเกี่ยวเชือกล้มไม่ได้ไม่ได้นะครับการระดมกำลังช้างก็เลยต้องรีบยุติการชกครับเป็นหมัดที่เด็ดขาดมากนะครับสามารถที่จะน็อกเอาได้เด็ดขาดดูนะครับนี่นะครับนี่คือศึกวันกตัญญูนะครับเป็นการชกยกทีมนะครับมวยฝรั่งกับมวยไทยไปก็ตามนะครับนักชกและพี่น้องแฟนมวยที่ต่างชาติอีก18ประเทศนะครับครับท่านผู้ชมจะได้ชมเป็นคู่ต่อไปนี้ก็คือไมเคิลเลวฟัตนะครับฝ่ายแดงกับน้ำเงินนั่นก็คือก้องตะวันเพชรเมืองคอนครับไมเคิลเลวฟัตอายุ26ปีเพชรก้องตะวันเพชรเมืองคอน20ปีท่านเองครับห่างกัน6ปีก็นักมวยไทยรายนี้ไม่เคยชกกับมวยต่างประเทศเลยนะครับเป็นมวยระดับเกรดธรรมดานะครับไม่ใช่เก่งกาจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นมวยประเภทดุดันนะครับดุดันแต่ว่าทางด้านไมเคิลเลวฟัตนั้นก็คงจะเคยเห็นฤทธิ์เดชเข้ามาแล้วนะครับงูเก่งกองนะครับขนาดว่าเข่าเนื้อๆอย่างหลังส่วนนี้ยังน็อกไม่ได้ครับหรือว่าสมัยที่มาชกในเมืองไทยนะครับตัดผมทรงขัดใจแม่นะครับแต่ตอนนี้แฟนเขาบอกว่าถ้าตัดผมอย่างนั้นแล้วถักเปียอย่างนั้นแล้วนะครับกำลังหมดนะครับเลยตอนนี้เลยไม่ถักเปียนะครับก็เปลี่ยนรูปทรงใหม่ครับครับยกที่1เริ่มขึ้นแล้วนะครับไมเคิลเลียวฟัดตัวขาวนะครับนุ่งเกงสีเหลืองเป็นมวยขวาทั้งคู่ท่านผู้ชมครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังชมการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนราชประชาสมาสัยอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยไทยทีวีช่อง3อสมททำการถ่ายทอดสดอย่างจุใจทีเดียว2ชั่วโมงเสร็จเฟรดนะครับไมเคิลเลวฟัตยันปล่อยขวาซ้ายที่หน้าก้องตะวันตีเข่าซ้ายจังๆมาทีนึงเผลอไปนิดเดียวนะครับยังไม่ทันตั้งหลักโดนทิ่มลงไปก้นเตี้ยทีเดียวโอ้โหแข้งซ้ายแล้วครับตอนนี้อันตรายของไมเคิลก็คือกำปั้นซ้ายขวานะครับแรมโบ้ก็ชกมาแล้วนะครับไมเคิลเลฟัตแรมโบ้ก็ชกมาแล้วหลังสวนก็ชกมาแล้วไม่มีใครน็อกเขาได้นะครับเรื่องความทรหดนะครับไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องถามผู้พิชิตความเจ็บปวดจริงๆครับสำหรับไมเคิลคนนี้ไมเคิลจับขาแล้วต่อยขวาไปทีนึงโอ้มาวันนี้นี่ดูแกแข็งแรงเหลือเกินครับสำหรับไมเคิลพร้อมกับความเฉียบคมของกำปั้นนะครับไมเคิลเตะซ้ายก้องตะวันคืนแข้งขวามาทันควันเหมือนกันเตะขาทิ้งหลบได้แล้วตีได้ไหมก้องตะวันฟันศอกถูกไมเคิลต่อยขวาที่หน้าไมเคิลแยกสอดในแยกสอดในเป็นแล้วนะครับมวยไทยชัดๆเลยนะครับท่านผู้ชมก้องตะวันตีเข่าซ้ายไมเคิลตีเข่าขวาโต้แล้วเผลาไปเตะซ้ายลำตัวก้องตะวันเตะขวาต่อยขวาที่หน้าก้องตะวันเดินเข้าหาไปซ้ายวืดไปไมเคิลยับซ้ายที่หน้าก้องตะวันเตะขวาลำตัววันนี้นะครับท่านผู้ชมครับรายการมวยศึกวันกตัญญูวันนี้ได้รับการสนับสนุนแม่ไม้มวยไทยจากแอนตาซินนะครับเตะก้านคอลูกนี้ครับถ้าน็อกนะครับ 10,000 บาทคุณสื่อพงครับครับทางเลียวฟัดนี่เป็นมวยประเภททรหดนะครับทรหดดีมากทีเดียวหลังสวนยังคว่ำไม่ลงนะครับแรมโบ้ยังน็อกไม่ได้นะครับหมัดก็น่ากลัวนะครับกองตะวันต้องระวังตัวทีเดียวไมเคิลเลียวฟัดเปียกกาดนะครับต่อยซ้ายปุ๊บโดนศอกของนักมวยไทยไปเลยนะครับหมดยกที่คู่นี้ตื่นเต้นช้านะครับเป็นภาพช้าในยกที่แล้วเลียวฟัดไว้ใจไม่ได้นะครับเลียวฟัดหันซ้ายขวาหันมาต่อยนะครับทางก้องตะวันต้องปิดนะครับเลียวฟัดนี่ทนทายาทอยู่แล้วนะครับแรมโบ้นี่ยังคว่ำไม่ลงหลังสวนยังตีไม่น็อกนะครับพระหัตถ์เล็กก็ชกมาแล้วนะครับชกมาหมดแล้วนะครับตัวดังๆเด่นๆนี่ไมเคิลเลียวฟัดวันนี้ไม่ได้ถักเปียนะครับไม่ได้ไว้เปียแบบทรงขัดใจแม่นะครับเคยมาชกที่ลุมพินีนะครับตอนนั้นไว้เปียนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ไว้
ไปแล้วท่านผู้ชมครับและเราก็มีข่าวด่วนมาจากฝ่ายข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์เดลินิวนะครับได้แจ้งผลการแข่งขันสนุกเกอร์นะครับต๋องสิทธิ์ชอยของเรานั้นที่กำลังทุกคนกำลังตื่นเต้นแล้วก็รอคอยอยู่ปรากฏว่าขณะนี้สตีเฟนเฮนรี่นั้นนำต๋องสิทธิ์ชอยไป10ต่อ6เฟรมแล้วนะครับผลการแข่งขันในวันนี้ต๋องแพ้ไปอีก3ต่อ5เฟรมครับรวม2วันก็เป็น10ต่อ6เฟรมครับครับมาจนในยกที่2นะครับท่านผู้ชมครับไมเคิลเลียวปัดยังแข็งแกร่งกล้องตะวันเพชรบางคอนพยายามเดินเข้าหาเลียวปัดเตะซ้ายเตะขวาที่ขากล้องตะวันเตะขาบ้างกล้องตะวันขยิบเข้าหาโดนหมัดนี่ไปหมัดนะครับแหมกล้องตะวันนี่รีบลุกขึ้นมานะครับไมเคิลเลียวปัดนี่ประเภททนทายาทอยู่แล้วนะครับกล้องตะวันต้องขยิบเข้าหาอยู่ตลอดไมเคิลเลียวฟัดสวิงซ้ายเข้าที่กกหูนะครับกล้องตะวันก็หมุนคว้างไปเลยทีเดียวเลียวฟัดต่อยซ้ายขวาเตะซ้ายลำตัวโอ้กล้องตะวันสวนขวามาทีนึงที่โหนกแก้มเลียวฟัดอัพขวาแย่งกันสอดในนะครับกล้องตะวันตอนนี้ล็อกแล้วนะครับล็อกแล้วยังหิ้วไม่ลงนะครับหิ้วไม่ลงนะครับคุณสืบพงศ์ครับกรรมการแยกออกมาวันนี้ก็คงจะเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งสำหรับวงการมวยเมืองไทยนะครับกองตะวันพยายามถีบไมเฟิลเลียวฟัดกาดออกซ้ายบ้างขวาบ้างเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับกองตะวันเตะขวาลำตัวนักมวยไทยในใจถึงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเตะขวาลำตัวไปแล้วเตะอีกทีนึงตีเข่าขวาอีกเลียวฟัดตีเข่าขวาลำตัวถูกกองตะวันเวียงทิ้งไปเลยแต่ตัวเองก็ต้องล้มเหมือนกันนักมวยไทยออกหัวนะครับนักมวยไทยแลนด์ออกก้อยนะครับตอนนี้เลี้ยวฟัดต่อยซ้ายกองตะวันถีบยันไว้ยับซ้ายที่หน้าไม่โดนอันตรายเหมือนกันนะครับไมเคิลเลี้ยวฟัดนี่เป็นมวยประเภททรหดชกกับนักมวยไทยมาเยอะแล้วนะครับไม่รู้จะกี่คนกี่คนแล้วเลียวฟัดยับซ้ายถูกกองตะวันเตะซ้ายลำตัวกองตะวันเลียวฟัดต่อยซ้ายต่อขวาที่หน้าก องตะวันแย่งสอดได้แล้วตีเข่าซ้ายลำตัวตีเข่าขวากำลังเลียวฟัดกอดเอวเลยทีเดียวกองตะวันเวียงไปต่างคนต่างล้มนะครับกรรมการอุดมดีกระจ่างลบรับไม่ทันกองตะวันเตะซ้ายเลียวฟัดเตะซ้ายลำตัวกองตะวันเตะขาเลี้ยวฟัดถึงก็เข่าอ่อนลงไปนะครับกองตะวันตีเข่าซ้ายลำตัวหมดยกที่2ครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นภาพช้านะครับในการแข่งขันยกที่2นะครับ3เฟรมเท่านั้นครับโอกาสของ2นี่นะครับกองตะวันเตะตัดขาก็มาชมด้วยกันต่อเป็นภาพช้านะครับท่านผู้ชมคุณตู้กลับบ้านแล้วหรือยังครับคุณตู้ครับเป็นภาพช้าๆดูกันชัดๆนะครับนี่กองตะวันตีเข่าซ้ายเดี๋ยวนี้ซีซ่าดีเรกนะครับยังช่วยเชียร์ครับยังช่วยเป็นมวยไทยชัดๆมีการแย่งสอดในได้ด้วยมวยทั้งคู่ได้เป็นนะครับเป็นทุกอย่างเป็นมันนะครับให้สวมศักดิ์ศรีกับมวยไทยที่ยืนหยัดอยู่ได้ท่านผู้ชมครับก็มีรายงานข่าวด่วนเกี่ยวกับเรื่องของต๋องสิทธิ์ชอยนะครับที่แฟนๆนั้นกำลังติดตามหรือว่าเป็นลมหายใจทีเดียวครับฝ่ายข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์เดลินิวนั้นเพิ่งจะรายงานเข้ามานะครับว่าต๋องสิทธิ์ชอยของเราวันนี้แพ้อีกครั้งหนึ่งนะครับ3ต่อ5เฟรมก็รวมแล้ว2วันสตีเฟนเฮนรี่นั้นนำอยู่10ต่อ6แล้วครับพรุ่งนี้ถ้าเผื่อว่าใครถึง13เฟรมก่อนก็จะชนะไปนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องลุ้นอีกครั้งหนึ่งอีก7เฟรมในขณะที่สตีเฟนเฮนรี่นั้นอีกเพียง3เฟรมเท่านั้นเชิญครับครับมาชมกันต่อในยกที่3นะครับยกที่3กองตะวันเพชรบังกรฝ่ายน้ำเงินนะครับนุ่งเกงสีน้ำเงินไมเคิลเลียวฟัดนุ่งเกงสีเหลืองกองตะวันพยายามเดินเข้าหากองตะวันเตะซ้ายไม่โดนคุณเสือพบัดต่อยขวาที่ลำนักมวยไทยตัวนี้ก็ยังเข้าไม่ได้เท่าไหร่นะครับทางไมเคิลเลียวฟัดตัวนี้โดนเตะขวาไปทีเลยนะครับทางไมเคิลกองตะวันพยายามเดินเข้าหาไมเคิลเลียวฟัดกาดซ้ายบ้างขวาบ้างกองตะวันต่อยขวาเตะขวาตัวไมเคิลเลียวฟัดต่อยซ้ายขวาที่หน้ากองตะวันตีเข่าขวาลำตัวกองตะวันกอดเอวไว้ไมเคิลเลียวฟัดแย่งสอดในได้ไหมยังไม่ได้นะครับ
ก่อนตะวันตีเข่าขวาต้นขาก่อนตะวันตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายทีหนึ่งตีเข่าขวาไมค์ก็ลงฟันศอกขวาเฉียดนิดเดียวนะครับฟันศอกขวาอีกแล้วฟันต่างคนต่างแลกศอกโอ้โหศอกอันนี้นะครับคุณสืบพงษ์ครับครับเสียวเหลือเกินนะครับเฉียดเลยฟันนี่นิดเดียวนะครับไมค์ก็เลยฟันจับเอวได้แล้วกรรมการอุดมดีกระจ่างแยกออกติดอยู่ที่รอบเวทีบอกว่าให้ฟันศอกฟันศอกสงสัยไมเคิลจะฟังภาษาไทยรู้เรื่องนะครับจริงๆเชียร์กล้องตะวันให้ฟันศอกนะครับแต่ไมเคิลเตะซ้ายลับตัวตะวันเตะซ้ายที่พับในเตะขวาที่ลำตัวจริงอย่างปักทีเดียวไมเคิลเลี้ยวฟัดต่อยซ้ายกับขวาที่หน้าโอ้โหเลี้ยวฟัดนี่มาแบบปรมาณูนะครับกล้องตะวันยังเป็นฝ่ายบุกเตะเขาอีกกล้องตะวันเดินเข้าหาเตะขวาไม่ถึงนะครับเลี้ยวฟัดหนีไปซะก่อนเลี้ยวขวาอัปคัตซ้ายกล้องตะวันฟันศอกขวาเต็มเหนียวทีเดียวโอ้ยลูกนี้ปักสาแหวกรังนะครับปักสาแหวกรังเข้าไปแล้วกล้องตะวันเตะขาถีบซ้ายยันไว้เลี้ยวฟัดอัปคัตขวาซ้ายที่หน้าตะวันตีเข่าซ้ายลำตัวตีเข่าซ้ายทีหนึ่งกล้องตะวันเวียงเลี้ยวฟัดทิ้งไปเลยกล้องตะวันเดินเข้าหาเตะขวาลับตัวเลี้ยวฟัดล้วงหมัดซ้ายขวาที่หน้าตะวันตีเข่าซ้ายเลี้ยวฟัดฟันศอกขวาอีกทีแล้วเลี้ยวฟัดพยายามต่อยลำตัวนะครับกอตะวันเวียงมาตีเข่าซ้ายลำตัวเวียงที่หมดยกที่ซ้ำกันอีกครั้งนึงครับที่การชกระหว่างโอ้โหแต่ว่าไมเคิลเลียวฟัดนี่แกพยายามหันมาใช้ศอกนะครับเพื่อนๆที่มาจากฮอลแลนด์ด้วยกันนี่เจอศอกกันไปหลายคนวันนี้ครับพยายามหันมาเล่นศอกตลอดเวลาทีเดียวกล้องตะวันเพชรเมืองคอนเองก็หักมาครับจะตีเข่านี่เป็นศึกวันกตัญญูนะครับของมวยไทยยกทีมปะทะกับมวยจากฮอลแลนด์ครับการอุดมดีกระจ่างครับบนเวทีดูติ๊กชีโร่ครับวิ่งขึ้นไปบนเวทีเองครับอดทนไม่ได้มาออกมาเต้นและติ๊กชีโร่ไปสู้ติ๊กชีโร่ครับมาร่วมสนุกสนานเฮฮากับพี่น้องชาวสมุทรปราการด้วยนะครับมาชมกันในยกต่อไปครับคุณสุพงษ์เชิญครับยกที่4นะครับท่านผู้ชมครับไมเคิลเลียวฟัดไวแดงนุ่งแกงสีเหลืองนะครับกองตะวันเพชรเมืองคอนฝ่ายน้ำเงินเลียวฟัดกาดเอาเป็นมวยขวากาดซ้ายด้วยขวาด้วยนะครับสับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเลียวฟัดเตะซ้ายพับในยกที่4นะครับกองตะวันเตะขวาต่อยขวาที่หน้าเตะซ้ายลำตัวเลียวฟัดเตะไม่โดนนะครับท่านผู้ชมที่เคารพที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นการถ่ายทอดสดจากไทยทีวีสีช่อง3อสพทจากโรงเรียนราชประชาสมาสัยอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับดูกันสดๆเลี้ยวฟัดเตะขากองตะวันถึงก้นเตียลงไปกองตะวันเตะขวาทั้งตัวติดที่ต้นแขนกองตะวันเตะขวาลำตัวแล้วถีบยันไปทีนึงเลี้ยวฟัดเข้าไปเอาปักล้วงหมัดขวานะครับไม่โดนกองตะวันเตะขวาลำตัวเลี้ยวฟัดต่อยขวาที่โดนแก้มกองตะวันช้อนเอวไว้ได้แล้วจะทุ่มทิ้งไหมครับเลี้ยวฟัดกรรมการอุดมดีกระจ่างแยกออกกองตะวันเตะขวาลำตัวเลี้ยวฟัดต่อยซ้ายขวาที่หน้าก้องตะวันเตะซ้ายเลี้ยวฟัดต่อยขวาเลี้ยวฟัดขยับเข้าหาบ้างแล้วแยบซ้ายที่หน้าต่างคนต่างขยับกันก้องตะวันเตะขวาลำตัวเลี้ยวฟัดฟันศอกขวาแล้วพลังออกไปมันยังระบุจากปากของก้องตะวันนะครับโอ้โหศอกของไมเคิลเลี้ยวฟัดนี่อันตรายเหมือนกันนะครับเลี้ยวฟัดกระโดดเข่าลอยต่อยซ้ายที่หน้าเรื่องความพอระบบแล้วแรมโบ้เก
หลังสวนทราบดีนะครับว่าไมเคิลเลฟฟอร์ดนั้นทนทานขนาดไหนกวนตะวันเตะกวนตะวันเลี้ยวฟัดบนตะวันทางซ้ายยับซ้ายที่หัวต่อยขวาที่หัวอีกทีนึงเลี้ยวฟัดยับซ้ายต่อยขวาที่ตะก้างกวนตะวันเตะขวาสกัดไว้โยนเข่าซ้ายตัวกวนตะวันเกาะแอร์ไว้ตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายอีกทีนึงเลี้ยวฟัดฟันศอกขวาไม่ถนัดนักนะครับแล้วถอยห่างออกมาก่อนตะวันเตะขวาลับตัวเลี้ยวฟัดต่อยซ้ายขวาที่หน้าแล้วปลาออกไปก่อนตะวันต่อยขวาบ้างเลี้ยวฟัดต่อยซ้ายต่อยขวาที่หน้าก่อนตะวันบนยกที่ฟัดนี่กลับมาเที่ยวนี้นี่พัฒนาฝีมือไปอย่างยอดเยี่ยมทีเดียวครับเพราะว่ามีอาวุธแม่ไม้มวยไทยครบเครื่องจริงๆครับคุณอาจครับผมว่าแกเจอแบบว่าไม่ใช่กระดูกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทางก้องตะวันนี่ไม่ใช่เป็นมวยแบบเกรดสูงเท่าไหร่นะครับครับก็เป็นมวยพื้นๆนะครับแล้วก็เพิ่งจะชกกับมวยต่างประเทศครั้งแรกนะครับวันนี้นี่แต่ยังไงก็ตามครับแข้งขวาของก้องตะวันเองนี่ถ้าออกมาแต่ละดอกนั้นเหลือเกินนี่แต่ว่านี่ครับแข้งขวาแกไม่สะเทือนจริงๆครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจบคู่นี้แล้วยังมีคู่มวยไทยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับอีกคู่นึงนะครับสำหรับแฟนมวยทางบ้านครับมีมวยฮอลแลนด์นะครับโอแลนโดวีดมีมวยฮอลแลนด์อีกคู่หนึ่งนะครับโอแลนโดวีดกับเด่นอุบลเปรมชัยครับแล้วก็รายการในวันนี้นะครับสนับสนุนโดย M100 นะครับ M100 สนับสนุนรายการมวยในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณครับเครื่องดื่ม M100 รสเข้มข้นรอบเวทีทีเดียวครับติดกันและต้องขอพระคุณแอนตอสินนะครับที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาโดยตลอดยกที่5ยกสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมเลี้ยวฟัดลวงซ้ายขวาที่หน้าเลี้ยวฟัดเดินเข้าหาบ้างแล้วต่อยขวาที่หน้าแล้วพยายามจะดันออกไปเพชรคำตีเข่าขวาก้องตะวันทุบเลี้ยวฟัดต่อยซ้ายขวาที่หน้านะครับก้องตะวันถึงกับเกือบฟันยางหลุดจากปากก้องตะวันเตะขวาต้นแขนถีบซ้ายยันไว้เลี้ยวฟัดต่อยซ้ายแต่ขวาที่หน้าต่อยซ้ายก้องตะวันตีเข่าซ้ายเลี้ยวฟัดผลักออกไปเลี้ยวฟัดยับซ้ายไม่ถึงกองตะวันต่อยขวาที่หัวกองตะวันเตะทุกเลี้ยวฟัดสวิงซ้ายที่หน้าหมัดหนึ่งต่อยขวาที่หน้าหมัดทุกหมัดนะครับเลี้ยวฟัดต่อยได้แม่นมากกองตะวันเดินเข้าหาเตะขวาเลี้ยวฟัดต่อยซ้ายขวาล้วงหมัดหน้าหงายไปเลยทีเดียวกองตะวันกองตะวันตีเข่าซ้ายที่ต้นขาตีเข่าขวาอีกทีนึงกองตะวันพยายามหวดเข่าไว้บ่อยๆนะครับซ้ายอีกทีนึงเลี้ยวฟัดยังทำอะไรไม่ถูกกรรมการอุดมดีกระจ่างแยกออกเลี้ยวฟัดเตะขาต่อยขวาที่หน้าก่อนตะวันขี้ไปได้แล้วหลุดไปตีเข่าขวาอีกทีนึงหมัดรวมของเลี้ยวฟัดนี่ไม่เลวนะครับก่อนตะวันต้องระวังตัวอย่างยกที่5นะครับเลี้ยวฟัดเลี้ยวหมัดซ้ายเตะขามีจระเข้ฟาดหางอีกด้วยนะครับจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทนะครับแอนตาซินให้ 30,000 บาทกองตะวันเตะขวาตะวันยับซ้ายที่หัวยับซ้ายทีนึงเลี้ยวฟัดกองตะวันเตะขวาลำตัวแฟนมวยข้างสนามเชียร์ว่ากองตะวันก้มๆหน้าหน่อยนะครับพอหมัดของเลี้ยวฟัดไม่แน่นะครับอีกกองเชิดแล้วยกที่5ก่อนตะวันเตะขวาลำตัวเลี้ยวฟัดขยับเข้าหาเลี้ยวฟัดต่อยขวาหัวหมัดขวาได้ทีนึงก่อนตะวันเหน็บเข่าไว้เรื่อยนะครับอีกกองเชิดแล้วก่อนตะวันถีบยันไว้ถีบยันไว้ทีนึงความพยายามของเลี้ยวฟัดสูงมากนะครับพยายามเดินเข้าหาอยู่ตลอดเลี้ยวฟัดเตะซ้ายก่อนตะวันคืนแข้งขวามาหมดยกที่5ยกสุดท้ายนะครับสุดท้ายแฟนมวยภายในสนามก็เชียร์กันหายใจไม่ทั่วท้องนะครับผลการตัดสินปรากฏว่าฝ่ายน้ำเงินนะครับก้องตะวันเพชรเมืองคอนเป็นฝ่ายชนะคะแนน
ดูคนใหม่มันโอรันโดวีดนะครับกับเด่นอุบลเปรมชัยซึ่งแหมโอรันโดวีดนั้นไอ้ผิวหมึกฮะไอ้ผิวหมึกโอ้โหตานี่แดงสีดำนี่ยังกลัวเลยผมว่าเหมือนกับดำกว่าสีดำอีกครับเหมือนกับอลาดินกับตะกี้วิเศษนะฮะไม่รู้ทำไงครับถ้าเผื่อไม่นั่นมองไม่เห็นนะครับเผื่อไม่ยิ้มเลยมองไม่เห็นผมยืนแล้วนี่เหมือนกับรูปปั้นนะครับแต่ว่าโอ้โหลีลากล้ามเนื้อแกนี่เหลือเกินจริงๆและนี่ก็เป็นศึกมวยไทยยกทีมปะทะกับมวยฝรั่งนะครับหรือว่ามวยจากฮอลแลนด์ครับมวยต่างชาติในแบบมวยไทยล้วนๆเป็นไปตามกติกามวยไทยทีเดียวครับก็ต้องมีการบริกรรมคาถงคาถากันครับโอรันโดวิทคนนี้นี่ขึ้นมาแล้วครับนี่ครับตบมือให้กับโอรันโดวิทครับมีสีขาวอยู่แห่งเดียวคือที่ฟันนะครับก่อนที่เขาจะขึ้นเวทีนะครับบริกรรมคาถาขนาดโอรันโดวิทยังมีคาถานะครับที่ขึ้นเวทีช้านะครับโอรันโดวิทนั้นยืนบริกรรมคาถาวันนี้นักมวยไทยเราก็ชนะมาแล้วนะครับ4คนนี่แหละครับเดนบุญอายุแค่21โอรันโดวิทนี่อายุ26นะครับอย่างนี้นะครับถ้าเผื่อว่าจับน้ำหนักไล่เรียกกันนะครับ73กิโลกรัมกับ72กิโลกรัมนะครับคู่นี้เป็นมวยใหญ่นะครับวันนี้แฟนมวยภายในสนามมวยชั่วคราวนะครับโรงเรียนราชประชาสมาสัยพระประแดงนะครับ 30,000 กว่าคนนะครับยังแน่นขนาดไปหมดนะครับดูมวยไทยชกกับมวยฮอลแลนด์ในวันนี้นะครับถึง4คู่มาแล้วนะครับนักมวยไทยชนะครับชนะรวดไปหมดเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เราก็เห็นกันแล้วนะครับว่านักมวยต่างชาตินักมวยจากฮอลแลนด์นั้นเรียกว่าของจริงทั้งนั้นนะครับเตะต่อยแต่ละทีนี่แล้วก็อาวุธนี่ครบเครื่องเหลือเกินครับก็อย่างที่เราทราบกันว่าแกพวกนี้ก็เรียนแล้วเรียนรู้จริงๆเรียกว่าค้นคว้าจากตำรับตำราจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่ม M100 รสเข้มข้นนะครับให้การสนับสนุนและส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้กำลังใจครับเด็กไทยทุกๆครั้งนะครับคุณลุงอาจวันนี้นะครับทั้งภายในเวทีนะครับทั้งมุมทั้งข้างๆนะครับ M100สนับสนุนเต็มที่นะครับ M100สนับสนุนเต็มที่ในวันนี้ก็เราก็ต้องร่วมกันนะครับอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยเอาไว้นะครับเพราะว่าไม่ฉะนั้นจะสูญหายไปจากโลกได้เพราะว่ามวยไทยนั้นมีแห่งเดียวในโลกครับที่บ้านเรานั้นเราก็ตอนนี้กำลังรณรงค์แล้วก็พยายามที่จะเผยแพร่ให้บรรดาชาวโลกได้รับรู้แล้วก็ได้ฝึกได้ซ้อมกันนะครับแสดงว่ามวยไทยนี่เป็นมรดกไทยนะครับทำอย่างไรถึงจะเป็นมรดกโลกนะครับที่เป็นความหวังของพวกเราทุกคนครับนักมวยจากฮอลแลนด์นะครับก็ใช้กติกาแม่ไม้มวยไทยของเราทุกอย่างแต่ว่านักมวยฮอลแลนด์นี่ไม่ได้สวมมงคลนะครับนักมวยพวกนี้นะครับก็เคยมาฝึกซ้อมอยู่ประเทศไทยทุกคนทีเดียวครับยกที่1นะครับเริ่มมาแล้วนะครับโอรันโดวิทนี่โอ้โหเห็นเหมือนกับยักษ์ออกมาจากในตะเกียงวิเศษนะครับเดินดูบนถ้ากลัวตาแล้วก็ผมว่าโอ้โหแต่ยิ่งเห็นตายิ่งกล้าบุกนะครับนักมวยไทยรายนี้ไม่ต้องห่วงมาจากอุบลนะครับกินข้าวเหนียวโดยตรงนะครับเสียงปรบมือดังๆด้วยครับพี่น้องแฟนมวยนะครับก็โอ้สนุกสนานไปด้วยได้รับความตื่นเต้นไปด้วยนะครับวันนี้เป็นวันกตัญญูครับของพี่น้องชาวพระประแดงช่องสามกำลังถ่ายทอดสดๆนะครับจากเวทีมวยชั่วคราวราชประชาสมาสัยนะครับโอรันโดวิทนี่เคยไปกินข้าวเหนียวที่บุรีรัมย์มาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเดนบนกินข้าวเหนียวคนเดียวอ๋อกินเป็นเหมือนกันนะครับอย่างนี้ก็เหนียวน่าดูนะครับจะต้องมาสู้กับเดนอุบลวันนี้นะครับโอรันโดวิทแต่ว่าหน้าตาแม้ถ้าเผื่อเดนอุบลจ้องตานี่สงสัยจะวู้ไปเหมือนกันไม่กลัวนะครับเดนอุบลจ้องตานะครับดูสิครับลีลาท่าทางเอ้าเข้ามาเดนอุบลบอกว่าเดี๋ยวจะเตะให้แดงนะครับเดี๋ยวเตะให้แดงรูปร่างไม่เสียเปรียบได้เปรียบกันนะครับเอาละครับต่อยโอรันโดวีดนะครับกับเด่นอุบลเปรมชัยยกนี้เป็นยกที่1เท่านั้นครับโอรันโดเป็นมวยซ้ายนะครับโอรันโดวีดเป็นมวยซ้ายโอรันโดวีดนั้นก็เคยมาฝึกซ้อมแล้วอยู่กับค่ายศูนย์กีฬาหนองกี่ของอาจารย์ปราโมทนะครับปราโมทหอยมุกที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับหันไปมองกรรมการนิดนึงเมื่อเดือนที่แล้วนะครับโอรันโดวิทนั้นก็
ต่อยจนมงคลเดชประสานชัยน็อกไปในยกที่2เท่านั้นเองครับที่ประเทศเยอรมันนะครับวันนั้นไว้ใจไม่ได้แต่ว่าแข้งขวาของเด่นอุบลหัวเข้าไปเต็มๆโอ้โหแต่แกวิ่งเข้ามาหน้ากลัวเหลือเกินครับโอ้โหแต่มาชกในบ้านเรานะครับนักมวยโอ้ยมัดซ้ายโดนมัดนี้โอ้โหโดนครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดูแล้วต้องทำใจนะครับกรรมการห้ามยังไม่ยอมนะครับคุณปานครับดินออกมาจากตะเกียงวิเศษนะครับคนนี้โอ้โหโดนหมัดไปน่ากลัวเหลือเกินครับโดนไปหมัดเมื่อกี้นี้ถ้าวิ่งไปแจ้งความที่เอ็มร้อยนะครับที่มุมครับโอ้เดินบนนี่เกือบไปแล้วครับก้นเตี้ยเลยทีเดียวเข้ามามาก็อาศัยแข้งขวาสกัดเอาไว้นะครับเด่นอุบลเปรมชัยมาจากอุบลมาไกลเสียด้วยอันตรายนะครับพวกนี้นี่ของจริงทั้งนั้นโรนัลโดจมูกยิงไม่ขึ้นนะครับเด่นอุบลไปโดนศอกเข้าเดี๋ยวจมูกยุบยิงหาดั้งไม่ได้อยู่แล้วด้วยครับเอาแล้วครับมาท่าทางแกน่ากลัวครับคุณจะมีท่านผู้ชมครับก็ขอแจ้งผลของการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกนะครับที่ประเทศอังกฤษครับที่ครูซิเบิลนั้นผลการแข่งขันนั้นได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับระหว่างต๋องสิทธิ์ชอยกับสตีเฟนเฮนรี่ปรากฏว่าวันนี้ครับต๋องสิทธิ์ชอยของเรานั้นก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้กับสตีเฟนเฮนรี่ไปอีกครั้งนึงครับ3ต่อ5เฟรมรวม2วันแล้วนั้นก็ต๋องของเรานั้นแพ้ไป6ต่อ10เฟรมนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องลุ้นกันเต็มที่ทีเดียวยกที่2ครับโอแลนโดวิทแดงนักมวยไทยคือเด่นบนน้ำเงินนะครับโอแลนโดวิทนี่โหแววตานี่คือเลือกเกินนะครับแววตานี่เฉยเฉยดูท่าทางครับคุณสมิงขาวแกออกลีลาเล่นกำลังภายในด้วยนะครับเล่นกำลังภายในด้วยไม่ใช่แค่ภายนอกนะครับเล่นภายในซะด้วยนี่เล่นก่อนจะขึ้นเวทียังมีของเล่นของอีกนะครับของเล่นของมีสวดมนต์ท่องคาถาหน้าดูทีเดียวครับเพิ่งออกมาจากตะเกียงวิเศษนะครับเล่นเอาโปรโมเตอร์ทรงชัยนึกว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ขึ้นเวทีนึกว่าโอแลนโดวิทประท้วงที่ไหนได้ครับแกยืนบริกรรมคาถาโอแลนโดมาเตะก็มีดูลีลาต่อยขวาด้วยโอ้โหกรรมการเลิกสินโบหางเลขแม่กรรมการบอกว่าอย่าอย่างนี้ขอโทษกรรมการซะหน่อยไม่เป็นไรแม่ขอโทษกรรมการซะหน่อยมีทั้งความตื่นเต้นแล้วก็ความสนุกสนานครับสนับสามคนต้องมีการเช็ดรวมนะครับโอ้โหพี่น้องแฟนมวยที่รอบๆเวทีบอกเสียวแทนกรรมการเลิศศิลป์แล้วเกินครับโอ้โหแม่จะน็อกกรรมการด้วย ดีดีครับแม่ไม้มวยไทยป้องกันเอาไว้ได้ เด่นบนจะเข้าไหมพยายามจ้องเข้ามาครับเด่นบนบอกอย่ามองหน้าไม่อยากมองหน้าเลยทีเดียวครับเด่นอุบลใต้ตานะฮะใต้ตาซ้ายนิดนึงใต้ตาซ้ายของเด่นอุบลนั้นชักจะมีเลือดปรีออกมาแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่โดนจมูกเล็กอยู่แล้วจมูกนั้นเป็นไม่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าไม่มีดั้งให้โดนอยู่แล้วเด่นอุบลเปรมชัยนะครับนักชกจากจังหวัดอุบลนั่นน่ามีเตะโอ้โหเตะพามากเลยนะครับอย่างนี้ลูกนี้เล่นเตะพามากต่อยขวาทีนึงเอาต่อยไปที่หมวกกันน็อกนั่นแหละครับแม่แกขึ้นเวทีแบบชนิดไม่ถอดหมวกกันน็อกซะด้วยต่อยลำบากวันนี้ครับผมว่าแกเล่นกำลังภายในมากกว่านะครับดูดิเล่นเอาเดนุบลยังไม่กล้าเข้านะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับต้องแม่เดนุบลนี้ไม่ได้หวั่นไหวตามไปกับลีลาของโอแลนโดวีทเลยครับคนนี้เคยไปฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายน้องศูนย์กีฬาน้องกีจังหวัดบุรีรัมย์3เดือนนะครับแล้วก็ได้วิชาอะไรต่ออะไรไปเยอะพร้อมทั้งกับรู้จักการรับประทานข้าวเหนียวแล้วครับโอ้โหแข่งขวาอีกทีนึง2ดอก3ดอกครับดอกไม่ถึงโอ้แต่ไม่สะเทือนเดนวอนโดนไปแล้วครับ3โดนหมัดไปโดนมาไป3 4ใครอยากกันฟันแล้วสวนในศอกอย่างกันฟันนักมวยไทยเดนอุบลนี่หลุดนะครับเลือดกำดาวไหลมาแล้วนะครับโอ้โหเดินก็โดนเข้าไปชุดนี้เลือดกำดาวไหลทีเดียวครับสำหรับเดนอุบลเปรมชัยเพราะว่าไอ้ลูกนี้ต้องแก้ด้วยศอกนะครับคุณอุมาศครับแต่ว่ามวยหมัดนี่ต้องแก้ด้วยศอกนะครับเด่นอุบลจะทำได้ไหมแกมโอ้โหเหลือเกินจริงๆเมามันแล้วนะครับเด่นอุบลทำไงครับ
ปิด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 พยายามจะต่อยขวาอีกทีนึงยังเอียงอยู่ยังเอียงอยู่ตอนนี้ยังเอียงอยู่กลับมาชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับภาพช้าช้าชัดชัดนะครับผมกลัวว่าคุณพลาดจะหยุดก่อนนะครับโอ้โหขอสีประตูเลยครับนี่แหละครับมามีซ้ำนะครับกรรมการเลิศศิลป์ผวาเข้าไปเกือบไปแล้วนะครับโอ้โหแต่โอแลนโดนี่แกเลือกเกินครับลีลาต่อยสนุกสนานแต่ว่ามีโอกาสทองมีวินาทีทองนะครับปลายยกนั้นเด่นอุบลเจอหมัดเข้าไป 3-4 ชุดทีเดียวมาครับเป็นแฟนมวยว่ากันว่าโอแลนโดวิทนี่แกลืมเอาสีขาวมาครับสีขาวตกไว้ครับทาสีดำอย่างเดียวนะครับแม้กระทั่งกางเกงยังสีดำนะครับคุณอาจครับโอ้เหลือเกินกำประชมนายกที่3นะครับแม้แต่ว่าหนักใจแทนนักมวยไทยรายนี้นะครับเด่นอุบลใต้ตานี่แบบว่าซิบๆมานิดนึงใต้ตาซ้ายนะครับยังไม่เท่าไหร่นะครับว่าเลือดกำเดานี่ไหลพังพลูเลยทีครับเมื่อสักครู่นี้ครับแพ้มาแล้ว4คนครับคนนี้เป็นคนสุดท้ายแล้วสำหรับนักชกจากฮอลแลนด์ครับเต็มที่นิดเดียวหนุมานเหินเวหานะครับหนุมานเหินเวหาครับเด่นอุบลบอกไม่เคยเจอครับเพิ่งจะหลุดออกมาจากตะเกียงวิเศษครับโอ้โหอาราดินนะครับอลาดินเรียกมาแล้วโอ้โหเตะขวาไปที่เข้าไปเอาจะเป็นยังไงมีฤาษีบทยาอีกโอ้โหเล่นศิลปะไม้มวยไทยเต็มสูตรนะครับเรียนมาครบเครื่องทีเดียวครับอาจารย์ปราโมทหอยมุกนี่เรียกว่าอัดเอาไว้เต็มที่เคยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ปราโมทหอยมุกนะครับแฟนมวยบอกให้ตีศอกตรงหัวนะครับหัวจะแบะหรือเปล่านะครับแต่ใส่หมวกกันน็อกสงสัยจะไม่แตกนะครับคุณลุงอาจครับวันนี้แกลืมถอดหมวกกันน็อกมานะครับลำบากฤาษีบทยาแล้วบทไม่ละเอียดแล้วครับโอ้โหแต่ว่าเจอหมัดสวนทีไรโดนทุกทีเด่นวนเตะเข้าอีกไม่กลัวนะครับอ้าวยางกันฟันทำได้ยางกันฟันหล่นอีกไปอีกแล้วยางกันฟันแต่ว่ามาแกหนักที่ศอกด้วยครับเด่นอุบลวิ่งครับคนนี้เด่นอุบลต้องแก้โดยศอกแล้วนะหันพอแก้โดยศอกแล้วนะครับตอนนี้โดยหมัดครับต้องแก้ด้วยศอกเด่นอุบลออกแข้งขวาโอแลนโดวิ่งก็จี้เข้าไปครับโอ้เหลือเกินครับสำหรับโอแลนโดวิ่งการเลิศศิลป์บอกเข้าใกล้ๆกันหน่อยเด่นอุบลยังไม่บุกนะครับบุกเตะขวาโอ้โหลูกนี้สะท้านสูงมาดูที่เล่นกำลังภายในซะอีกคุณองอาจครับเล่นกำลังภายในซะอีกแล้วมีหลอกให้มองทางซ้ายให้มองทางขวาโอ้โหตายเอาเด่นคนก็หลอกเหมือนกันอ่ะโดนเตะขวาอีกทีนึงซ้ายทีนึงมาแต่มาโดนปลายเท้านะครับโอลันโดวิทบอกเป็นหยังครับบอกเป็นหยังคุณวิเชียรนิติทัศน์นะครับเชียร์อยู่ด้านข้างนี่ครับวันนี้นะครับทั้งนักลงนางรองนี่เชียร์กันเต็มที่ทีเดียวเด่นอุบลครับโดนเด่นอุบลเปลมชัยเตะห่างไปนิดนึงแค่ขวาเข้าไปเต็มๆทองแล้วทองแล้วโอ้โหเล่นศอกฤาษีบทยาไปดันนักมวยไทยล้มมาอีกแล้วโอลันโดวีดนะครับกับเด่นอุบลเปลมชัยลมพี่เลี้ยงทางด้านโอลันโดก็ตะโกนนะครับสั่งโวกเวกทีเดียวเป็นคนสุดท้ายแล้ววันนี้สำหรับศึกกตัญญูนะครับวันกตัญญูขณะนี้เราก็มาชมกันอีกครั้งมาในยกที่3นั้นต่างคนต่างก็ล่อหลอกครับเด่นอุบลนั้นออกแข้งขวาได้เต็มๆทีเดียวไม่เชียร์ลูกอีสานเลยครับนี่เป็นการถ่ายทอดสดๆนะครับจากเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนราชประชาสมาสัยอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับเด่นอุบลนั้นออกแข้งขวาได้ดีเหลือเกินครับในยกที่3ที่ผ่านมานั้นยังเหลืออีก2ยกครับต้องลุ้นกันแต่ว่าโอแลนโดวิทดูหมัดซ้ายครับโดนเข้าไปเต็มๆทีเดียวจังหวะเข้านักมวยพวกนี้จะมีวินาทีทองนะครับถ้าเผื่อว่าเห็นคู่ต่อสู้เพียงพร้ำแล้วจะเข้าไม่นับทีเดียวครับยกที่4มาชมกันในยกที่4ครับผ่านมา3ยกนะครับมาดูยกที่4โอลันโดวิทแดงนะครับนักมวยไทยคือเด่นอุบลน้ำเงินมืดไปหมดนะครับยังหาที่ขาวไม่ได้นะครับวันนี้ใส่กางเกงดำมาด้วยโอลันโดวิทเด่นอุบลขยับเข้าไปก่อนเด่นอุบลนี่ต้องระมัดระวังหมัดนะครับ
แกเกี่ยวขาแม่นด้วยนะครับโอโดโนวิชจับขาได้อยู่ตีเข่าตาไปทีนึงนี่แม่โอโดโนวิชเล่นกำลังภายในนะครับเด่นอุบลทั้งขอบังจับมือเลยทีภายในนะครับไปเช็ดเสื้อกรรมการอีกด้วยเอานวมไปเช็ดเสื้อกรรมการตีลังกาขึ้นมาเลยทีเดียวเด่นอุบลเตะขวาเขาโชว์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งนะครับสำหรับโอแลนโดวีทโอ้เมื่อสักครู่นี้โดนลูกตามน้ำเข้าไปครับอยู่ใกล้ๆปากน้ำนี่มาแกก็สู้ใจขาดมีถีบยันเอาไว้อีกปาทาลูกพักแต่ว่าแข้งขวาอัปคัตคุณสมิงขาวไปยังไงโดนไป 3-4 ทีหมัดของโอแลนโดวีทปล่อยตลอดนะครับเด่นอุบลครับลำบากครับกะจะน็อกเราเหมือนกันนะครับโอลโดวิทนี่เดือดวนยังมึนอยู่นะครับโดนบาดไปแล้วครับโอ้โหทำยังไงครับมีเลือดสีบดยาอีกโอ้โหพลิกตำราไม่ทันครับเด่นอุบลโอ้โหปากคอเลือดก็ไปหมดครับหันมาตั้งลำใหม่ได้แล้วโอลโดวิทเข้าไปนี่เข้ามาใครอยู่ใครไปไม่รู้แล้วนะครับแต่ว่านักมวยไทยตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่เอียงแล้วนะครับโดน 1-2 เกินครับคอนั้นแดงไปหมดแล้วครับวันนี้เด่นอุบลครับกินเผ็ดไม่ได้กินพริกไม่ได้ไปอีกนานทีเดียวโอแลนโดเข้ามาจี้เข้ามาต่อยซ้ายทีนึงโอ้โหอัปคัตซ้ายขวา 3-4 ดอก 3-4 กำปั้นครับเด่นอุบลมีแตกแล้วครับแตกปากแตกทั้งปากทั้งหางคิ้วแล้วครับโอ้ยช้ำโอ้ตาช้ำช้ำช้ำเกินจริงครับโดนไปหางคิ้วซ้ายก็แตกนะครับเลือดพุ่งกระฉูดเลยทีเดียวสองแผลนะครับในปากนั้นแตกในหางคิ้วซ้ายก็แตกอีกแล้ววันนี้นักมวยไทยเรานี่ต้องลังเลือดเข็มละ400บาทนะครับคุณอาจครับลังเลือดทั้งเวยคมศอกของนักชกจากคอนแลนด์หลายคนทีเดียวโอ้โห400บาทเข็มละ400บาทแอนตาซินขวาซ้ายขวาอีกทีนึงโอ้โหหันมาแลกด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเด่นอุบลก็ต่อยเอาแล้วครับเอาโอ้เอามาแล้วครับเอาหัวกันน็อกจะแตกหรือเปล่าครับเจอเข้าไปเต็มเต็มเอาแล้วเจอแล้วเจอศอกเข้าไปก็ถอดใจเหมือนกันเอาแล้วเอาแล้วครับศอกบ้างแล้วตัวเล็กศอกใจตัวใหญ่ใจเล็กศอกแล้วโอ้โหมีสู้กันครับแลกตัวศอกแล้วนะครับไม่ลุกใครเป็นใครสุดตัวศอกแล้วนะครับยังไม่แตกนะครับได้แต่หัวปูดนะครับปูดเป็นลูกมะนาวทีเดียวลูกมะนาวครับลูกมะนาวหัวกันน็อกแล้วนะครับหมดยกที่กลับมาดูกันในยกที่4ที่ผ่านมาครับโอ้โหโอแลนโดวิชแกมีแบบตำราแม่ไม้มวยไทยฤาษีฤาษีบทยานะครับฤาษีบทยานะครับแล้วก็ได้ผลครับแตกที่หางคิ้วซ้ายครับเลือดกระฉูดทีเดียววันนี้นะครับนักมวยไทยเรา3คนนะครับต้องสังเวยเลือดสังเวยคมศอกให้กับนักชกจากฮอลแลนด์นะครับมาเหลือเกินจริงๆแต่อย่างไรก็ตามครับคุณสมิงขาวครับหมวกกันน็อกเจอศอกของเด่นอุบลเหมือนกันครับโดนะครับเหมือนกับลูกมะนาวแต่ว่ายังไม่แตกเพียงแต่ราวนะครับราวราวไม่แตกนะครับยังไม่แตกมาโอ้โหแต่ว่าเด่นอุบลแกก็ยกที่แล้วนั้นโดนย้ำไปวันนี้นะครับ M150 นี่สนับสนุนเต็มที่นะครับมาชมกันยกสุดท้ายแล้วนะครับแฟนๆบอกให้ตีศอกตีศอกครับอยากเห็นหมวกกันน็อกแตกนะครับศอกอย่างเดียวนะครับดูว่านักมวยไทยจะทำได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเท่าที่ดูมานี่ฮอลแลนด์เองก็กลัวศอกนะครับแต่เดนอุบลไม่ใช้ศอกเท่าไหร่นะครับถ้าใช้ศอกมากแล้วนี่ผมว่าทางโอลันโดวิทนี่กลัวเหมือนกันนะครับยกนี้เป็นยกสุดท้ายครับเด่นอุบลเปรมชัยกับโอลันโดวิทยกนี้ต้องลุยแล้วนะครับนักมวยไทยต้องลุยแล้วยกที่4นั้นก็โดนย้ำมาหลายกำปั้นทีเดียวหมวกกันน็อกของโอลันโดจะแตกไหมครับก็มาลุ้นกันมามีหลอกขวาให้หลงทางหรือเปล่าเขามีจิตวิทยานะครับคุณองอาจครับมีกำลังภายในด้วยออกท่าทางนะครับโอ้โหแข้งขวาดอกนี้เต็มๆนะครับแต่แกไม่สะเทือนนี่ครับดีโดนเข้าไปแล้วโอ้โหเต็มหน้าท้องเลยเต็มหน้าท้องนะครับแข้งขวาดอกนี้ควรแกช้าไปนิดนึงครับแข้งขวาหนักๆอย่างนี้เฉยครับจุกนะครับเนี่ยถอยออกมายืนนี่ครับแต่แสดงว่าจุกนะครับแต่ว่าขยันหน่อยครับกองเชียร์บอกให้ขยันให้ขยันออกแข้งขวานะครับ
ดนแต่ละดอกแล้วออกมาเต้นนะครับออกมาเต้นแสดงว่าจุกครับหายใจไม่ออกแต่ว่ามหาเดชรวนไม่ยังไม่ตามข้างขวาเดชรวนตามเตะขวาอีกมายังไม่ถึงมีสองสลับมาบ้างโดนหมัดไปแล้วโดนหมัดไปแล้วสืบเท้าก็ไปทีแล้วก็ออกแข้งขวานะครับเข้าเนื้อเนื้อทุกทีห่างไปนิดนึงครับเดชอุบลเปรมชัยครับเตะขวาทีนึงตามเตะขวาแม่กองเชียร์ก็บอกให้ตามครับมีหลอกอีกแล้วมาออกขวาโอ้โหแต่ว่าโดนศอกศอกสลับเอาแล้วครับโดนศอกขวาของเราไปศอกแล้วนะครับมาเอาสู้แม่จริงต่อยมานายเข้ามาเดชอุบลเตะขวาอีกทีนึงโดวิดนั้นโดนก็มีอาการครับนี่ครับโดนอีกทีแล้วเดชอุบลยังไม่เข้าครับมีศอกดักโอ้โดวิดนี่หันมาศอกอย่างเดียววันนี้มากับขวานนะครับพกขวานโอ้โหตีศอกอีกแล้วเลือดเริ่มไหลปรีออกมาอีกแล้วครับที่ปากแล้วก็ที่หางคิ้วบรรดาแฟนๆก็เชียร์ให้เดชอุบลเร็วๆแล้วก็ขยันออกแข้งขวานี่นะครับออกแข้งขวาทีไรได้ผลทุกทีครับโอ้ยเดียกันลั่นสนั่นทีเดียวให้ออกแข้งขวาแข้งขวาแต่ว่าเดนวอนจะทำไงครับเจอหมัดเข้าไปอีกชุดหนึ่งนี่โดนอีกทีครับไม่ตามเลยครับลูกนี้ไม่ตามโอลันโดต่อยขวาเข้าปลายคายแล้วหมดยกสุดท้ายยกสุดท้ายครับโอ้โหแต่ว่าสู้กันมาเต็มๆทีเดียวครับ5ยกก็เดี๋ยวสักครู่นะครับว่ามาดูกันนะครับว่ามวยคู่นี้จะเป็นอย่างไรครับโอแลนโดวีดครับนักชกผิวหมึกจากฮอลแลนด์ครับน้ำมูลชนะน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะแต่ว่าผลการชูมือนะครับปรากฏว่านักมวยไทยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับครับเห็นไหมครับความเป็นไทยของโอแลนโดวีดนะครับคุณแอปรบมือให้ไปเกียรติแก่โอแลนโดวีดเลยครับผมผู้ชนะก็คือเด่นบนเปรมชัยนะครับนักชกไทยของเราครับแต่ว่ามาวันนี้โอแลนโดวีดของเรานั้นก็สู้เต็มที่ทีเดียวครับท่านผู้ชมครับการถ่ายทอดมวยรายการนัดพิเศษนะครับนะครับเรามาชมมวยไทยกันหลังจากดีอกดีใจกับแชมป์โลกคนใหม่ล่าสุดคนเดียวของประเทศไทยนะครับพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์ไปแล้วตอนนี้เรามาชมมวยไทยกับมวยต่างประเทศกันนะครับฝ่ายแดงนั่นคือช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์ฝ่ายน้ำเงินโอแลนโดลิสจากฮอลแลนด์ครับนี่ครับโอแลนโดลิสนะครับมาจากฮอลแลนด์ซึ่งเป็นเมืองมวยไทยอีกเมืองนึงนะครับนักมวยผู้นี้ศึกษาศิลปะมวยไทยมาอย่างโชคโชนตอนนี้มวยไทยที่ฮอลแลนด์ก็ขึ้นมาเก่งๆหลายคนครับฮอลแลนด์ฝรั่งเศสนี่ตอนนี้ประมาทไม่ได้เรามาดูลีลาการชกของโอแลนโดลิสซึ่งหัดมวยไทยมา 4-5 ปีแล้วชกกับช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์นะครับน้ำหนัก160ปอนด์ครับคู่นี้ช้างเผือกเราจะเล็กกว่าโอแลนโดลิสนิดหน่อยช้างเผือกวางแข้งซ้ายโอแลนโดลิสนั่นเองเลยครับคุณสมมาตรครับแหมโอแลนโดลิสนี่ผมว่าถ้าไปมืดๆนี่หาไม่เจอนะครับหาไม่เจอแล้วเราถ้ายิ้มก็เราก็ต้องวิ่งด้วยฮะถ้าใครยิ้มออกมาเมื่อไหร่เราก็ต้องวิ่งเพราะว่าฟันขาวตัวดำมืดเลยแล้วดูตาสิครับตาโอ้โหน่ากลัวเหมือนกับยักษ์ในตะเกียงอลาดินกับตะเกียงวิเศษนะครับครับต้องเติมผมเปียไปนิดนึงฮะถ้าเติมผมเปียไปแล้วก็เหมือนดำมืดตึ๊ดครับโอแลนโดลิสท่านผู้ชมชมให้ดีๆนะครับนักมวยจากฮอลแลนด์นี่เป็นมวยนะครับเรากล้าคุยได้ว่าเขาเป็นมวยพอสมควรทีเดียวสำหรับมวยไทยช้างเผือกนั้นระดับแชมเปี้ยนเป็นมวยรุ่นใหญ่ที่หาตัวจับยากของประเทศไทยเราโอแลนโดลิสก็ยังไม่กลัวครับเตะขวาล่างมาโอแลนโดลิสต่อยด้วยหมัดซ้ายเตะซ้ายนี่ครับดูลีลาการชกของโอแลนโดลิสผูกผ้าบาดเจ็บด้วยนะครับแขนซ้ายของโอแลนโดลิสนั้นมีผ้าบาดเจ็บผูกด้วยเตะมายกขาบังยับเข้าไปโอแลนโดลิสฮุกซ้ายโดนหมัดซ้ายของช้างเผือกเข้าไปซ้ายต่อซ้ายครับไม่หนีครับโอแลนโดลิสบอกไม่หนีติดเข้าไปช้างเผือกต่อยด้วยหมัดขวาช้างเผือกกระเด็นไปโอแลนโดลิสฮุกซ้ายติดวงในผลักออกไปฮุกขวาช้างเผือกต่อยซ้ายไว้โอแลนโดลิสนั้นหลังเป็นมันเลยดำตึบเลยนะครับ
ท่านผู้ชมต้องมองให้ดีนะครับในจอโทรทัศน์เพราะอาจจะมองไม่เห็นเหมือนกันดำเนียมเลยใส่กางเกงสีดำซะด้วยโดนก้านคอโรนัลโดลิสโดนหมัดไปก้านคอช้างเผือกกวาดแข้งซ้ายไปก้านคอโรนัลโดลิสพยายามต่อยไว้เตะซ้ายโรนัลโดลิสต่อยหมัดซ้ายสวนโรนัลโดลิสขยับหลอกล่ออยู่ไม่หนีครับโรนัลโดลิสสู้ต่อยซ้ายไว้ช้างเผือกต่อยซ้ายโรนัลโดลิสหลบต่อยขวาโรนัลโดลิสเตะซ้ายโรนัลโดลิสพยายามจะสวนด้วยหมัดซ้ายต่อยด้วยหมัดซ้ายช้างเผือกต่อยซ้ายโรนัลโดลิสกลับมาตีด้วยเข่าขวาหนีเข่านะครับโรนัลโดลิสนี่กอดไว้วงในช้างเผือกเวียงไปเวียงมากรรมการทีละวรังวนาวนะครับเป็นผู้ตัดสินมวยคู่นี้คุณสมมาตรครับครับถ้าบอกว่าปิดไฟชกเนี่ยผมว่าทางช้างเผือกเนี่ยหาโอลิโดวิทไม่เจอมีหวังเสร็จนะต่อยนะช้างเผือกวางแข้งซ้ายมาโอรันโดลิสจังเฉยๆเตะซ้ายล่างเตะขวาพับในช้างเผือกเตะซ้ายโอรันโดลิสต่อยด้วยหมัดซ้ายเข่าขวาเข้าไปช้างเผือกต่อยซ้ายโอรันโดลิสเตะขวาไปโอรันโดลิสต้องพายุฝนเหมือนกันโดนแข้งซ้ายของช้างเผือกเข้าไปโอนเอ็นยังไม่เป็นไรโอ้นันโดลิสยังปักหลักไม่หนียังเตรียมจะสู้กับช้างเผือกอยู่ดีใจกันไม่หายครับอดีตรัฐมนตรีที่ช่วยมหาไทยคุณวัฒนาอัศวเหมและสสของสมุทรปราการนะครับท่านก็คงจะกลับแล้วครับดีใจครับสนับสนุนพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์ประสบความสำเร็จในวันนี้เด็กไทยเราก็เป็นโลกอีกคนหนึ่งแล้วชกมา12ครั้งนะครับก็ได้แชมป์โลกไปแล้วพิชิตแล้วก็แบบงดงามแล้วก็ยิ่งใหญ่ด้วยในวันนี้เพราะว่ายิงขวาซ้ายเข้าลำตัวก่อนจนกระทั่งบลังโก้เลยทำท่าพังงาพังงาแล้วก็ยิงเข้ากรามอีกทีนึงไปเลยนะครับไปเลยครับผมคิดว่าแฟนมวยชาวไทยและพี่น้องชาวไทยทุกคนคงจะยินดีปรีดาไปนะครับสำหรับแชมเปี้ยนโลกของเราซึ่งเพิ่งได้มาอีกเส้นเดียวตอนนี้มีแล้วนะครับหลังจากปลอดแชมเปี้ยนโลกเอาเราดูว่าบนเวทีครับมาดูโรนัลโดลิสครับอาจจะอยู่ได้ไหมหลังจากต้องพายุแข้งของไม่หนีครับโรนัลโดลิสท่านผู้ชมจะเห็นแรกเลยครับโรนัลโดลิสแรกกับช่างเผือกเลยโรนัลโดลิสนั้นไม่กลัวเตะมายกบังโรนัลโดลิสขยับเข้าหาเตะมายกบังไม่เป็นไรครับโรนัลโดลิสใจเย็นไม่รู้สึกว่าสมหลอกล่อซะอีกหลอกล่อไปมาช่างเผือกเตะซ้ายโรนัลโดลิสจะต่อยขวาต่อยซ้ายสวนฮุกฮุกขวาต่อยซ้ายโรนัลโดลิสเดินนั่นนะเตะกับหลังเลยครับสะบัดแข้งต่อยหมัดซ้ายโดนช้างเผือกเข้าไปบ้างเหมือนกันประมาทไม่ได้นะครับเห็นอย่างนั้นเถอะโรนัลโดลิสนี่ไม่ใช่ธรรมดาเตะขวาไว้กับวงในจะตีเข่าต่อยขวาต่อยซ้ายโดนหมัดกระเป๋ครับโรนัลโดลิสทำท่าจะเป๋โดนหมัดของช้างเผือกเข้าไปเตะขวาไว้ช้างเผือกต่อยโรนัลโดลิสทำท่าจะลงแล้วหลบไปหลบมาโดนหมัดช้างเผือกโรนัลโดลิสเตะไปโรนัลโดลิสต่อยด้วยหมัดซ้ายเหมือนกันช้างเผือกต่อยเป็นการใหญ่โรนัลโดลิสต่อยด้วยหมัดซ้ายหลบออกมาต่อยซ้ายไว้ตีเข่าจับคอมาช้างเผือกตีเข่าโรนัลโดลิสเบี่ยงไปโรนัลโดลิสทำไมตีเข่าไม่ได้กรรมการทีละแยกออกมาโรนัลโดลิสต่อยขวาต่อยซ้ายแทงเตะขวาไว้เตะขวาทิ้งกระบนโดนหมัดซ้ายช้างเผือกโรนัลโดลิสโดนเข่าซ้ายตีเข่าขวาอีกช้างเผือกตีเข่าเป็นการใหญ่โรนัลโดลิสตอนนี้รู้สึกจะป่อแปรแล้วโดนเข่าเข้าไปโดนแข้งซ้ายเข้าไปทีนึงโรนัลโดลิสโยกไปมาอยู่โรนัลโดลิสฮุกขวาต่อยซ้ายยังไม่เข้าเป้าช้างเผือกเตะซ้ายบนไม่ถูกโรนัลโดลิสขยับหมัดไปมาอยู่ช้างเผือกเตะซ้ายไว้โรนัลโดลิสฮุกขวาต่อยซ้ายไม่ถึงโรนัลโดลิสจะต่อยขวาครับโดนช้างเผือกเหมือนกันต่อยขวาทีนึงช้างเผือกโดนเข้าไปเตะขวาบนต่อยขวาช้างเผือกโดนอีกแล้วโดนหมัดขวาครับช้างเผือกแก้หมัดขวาไม่ได้ทำท่าจะเปะโรนัลโดลิสโดนเข้าเตะขวาไว้โรนัลโดลิสประมาทไม่ได้นะครับหมัดขวาตรงนี่อันตรายช้างเผือกเตะซ้ายพับนอกโรนัลโดลิสขาเป๋โรนัลโดลิสต่อยซ้ายต่อยซ้ายไว้ต่อยขวาช้างเผือกเตะโรนัลโดลิสต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยขวาทีนึงต่อยซ้ายต่อยขวา
ขาบอกเตะซ้ายโดนได้จับมาเตะตัดล่างช้างเผือกไม่ล้มโดนได้ยับสักแล้วขวาไว้หมดยกที่2เราก็ผ่านไป2ยกนะครับโอแลนโดนี่ก็ยังสู้ได้หน้าดูครับช้างเผือกของเราก็เก็บไม่ได้นี่นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับการแข่งขันมวยคู่นี้จะเป็นการแข่งขันคู่สุดท้ายนะครับด้านหัวหน้าคณะและเทรนเนอร์ของโอแลนโดนิสมาจากฮอลแลนด์นะครับของไทยพิชิตศรีบางก็จำไปแล้วเป็นการคู่นี้เป็นคู่สุดท้ายสอนเป็นการใหญ่เหมือนกันประเทศฮอลแลนด์นี่ระยะนี้กำลังนิยมมวยไทยมากนะครับท่านผู้ชมมีค่ายมวยไทยประมาณ200กว่าค่ายรู้สึกว่าประเทศเขากำลังบูมเรื่องมวยไทยอยู่ก็ตอนสมัยแรกๆนะครับก็มีรอบคามันแล้วก็มาในช่วงระยะนี้ก็มีรามอนแดกเกอร์ครับวันนี้ก็จะชกที่ลำปางได้ลำปางยกที่3โอแลนโดเลสนี่อาจจะเป็นคนต่อไปแทนล็อบคามันก็ได้นะแต่ว่าเพราะว่าถ้าปิดไฟชกนี่ช้างเพลิงนี่เตะไม่ถูกไม่ถูกอะเราต้องถือใจดีนะครับคุณตะมิงขาวโอแลนโดเลสนี่โดนเข้าไปไม่รู้สึกเหมือนกันสู้ครับสู้เตะขวาต่อยขวานั่นแหละครับกรรมการทีละวิ่งๆเข้าไปเดี๋ยวผมว่าเจอจนได้ละโอแลนโดเลสนานาโดนแทงกวนมีโดดฟันเข่าฟันศอกนะครับลูกนี้โอแลนโดเลสนี่ศึกษาศิลปะมวยไทยเหมือนกันโดดฟันศอกเลยศอกสี่ทั้งเตะซ้ายโอแลนโดเลสเตะขวาเดินเข้าหาครับโอแลนโดเลสตอนนี้ไม่กลัวช้างเผือกซะแล้วพอรู้สึกว่าช้างเผือกอาวุธจะเบาลงหรือไงไม่ทราบแกเลยไม่ค่อยกลัวแล้วตอนนี้ช้างเผือกเตะซ้ายไว้โอแลนโดเลสเดินเข้ามาจับขาไถลงไปไถนาครับช้างโอแลนโดเลสจับขาช้างเผือกมาไถนาแต่ตัวเองล้มช้างเผือกไม่ล้มลูกนี้เขาเรียกว่าลูกไถ่เข่านะครับโอแลนโดเลสโดนเข้าไปอีกแล้วแข้งซ้ายเพียงหมัดขวาไว้ช้างเผือกนั้นประมาทไม่ได้นะครับหมัดขวาของโอแลนโดเลสโดนเตะขาโอแลนโดเลสขาเป็นไงช้างเผือกหาจังหวะเตะโยเตะลำตัวโอแลนโดเลสต่อยซ้ายไว้โอแลนโดเลสเตะขวาเบาๆยับขวาอีกทีนึงช้างเผือกยังไม่เร่งช้างเผือกเตะซ้ายโอแลนโดลิสขยับหลอกล่ออยู่ช้างเผือกยับขวาโอแลนโดลิสขยับเข้าไปหาโอแลนโดลิสรอจังหวะจะทำยังไงโดนแข้งซ้ายไปทีนึงโอแลนโดลิสเตะซ้ายบ้างช้างเผือกจับมาอัดลงไปเลยโอแลนโดลิสเดินเข้าหาอีกโมโหครับโดนจับอัดไปเมื่อกี้นี้ยังโมโหอยู่โยกไปทั้งหมดเตะซ้ายไม่ถึงโอแลนโดเดินเข้าไปขยับโยกดูโดนเตะพับนอกพับในสลับยังทำอะไรไม่ถนัดครับโอแลนโดแต่ว่ามองไม่เห็นนะครับแกโดนแข้งโดนหมัดไม่เห็นปืนเลยเพราะตัวแกดำมากเนื้อโยกเข้าไปเก่งต่อยหมัดแล้วครับโอแลนโดลิสเก่งหมัดเก่งหมัดซ้ายเต็มที่โดนเตะซ้ายอีกแล้วต่อยซ้ายไม่ถึงครับโอแลนโดลิสต่อยฮุกขวาครับโอแลนโดลิสขยับไปโดนแข้งซ้ายโอแลนโดลิสเดินเข้าหาทางเผือกยับโดนโอแลนโดลิสเตะขวาดักเอาไว้โอแลนโดลิสยับขวาทางเผือกเตะซ้ายโอแลนโดลิสดึงตัวหลบออกมาโอแลนโดลิสโยกอยู่ทางเผือกเตะซ้ายอีกเข้าลำตัวทั้งหมดยับไปยัดขวาหมดยกที่3ครับก็ผ่านไปแล้ว3ยกแหมเห็นโอแลนโดวินแล้วนี่โอ้โหโดนเท่าไหร่ก็ไม่มองไม่เห็นเพราะว่าแกมืดไปทั้งตัวนะครับนี่แหละครับที่เห็นหน้าโอแลนโดวินขณะนี้พทบ5กำลังแพร่ภาพออกอากาศอยู่นะครับไทยบ่อยๆนะครับจะอยู่เมืองนอกชื่อขาวสนิทนะและจะหยุดการแพร่ภาพเวลาประมาณ19:30 น.เห็นหลังแล้วก็เหมือนซีแพคนะครับคือโอ้โหหนาบึดไปหมดช้างเผือกในประเคนทั้งแข้งทั้งเข่าโอแลนโดวิทนี่เฉยเลยบอกว่ามีเท่าไหร่เอามาอีกไม่อยู่ไม่เห็นนะฮะแม้กระทั่งคือไถนะครับไถเข่าลงมาก็ยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับครับวันนี้ผมคิดว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านคงดีใจนะครับพิชิตศิษย์บางวัจันทร์ของเราได้เป็นแชมเปี้ยนโลกแล้วประเทศไทยเราก็มีแชมเปี้ยนโลกขึ้นมาหลังจากที่ไม่ได้มีมาซะหลายเดือนแลกกันครับช้างเผือกกับโอแลนโดลิสแลกกันอยู่ตอนนี้แข้งซ้ายช้างเผือกนำเข้าไปโอแลนโดลิสก็เตะขวาแลกด้วยไม่กลัวครับโอแลนโดลิสนี่ไม่กลัวช้างเผือก
โดนเป็นโดนแข้งซ้ายเข้าไปเต็มท้องเข้ามาอีกเตะขวาเอาเลยวันโรลิสเปลี่ยนเป็นการซ้ายการขวาสลับอยู่เรื่อยเดินเข้ามาหาทางบวกเตะซ้ายพับในโอแลนโดลิสเฉยโอแลนโดลิสขยับเข้าไปเตรียมฮุกขวาเข้าไปหาช้างเผือกวันนี้12โมงเท่านั้นเองนะครับเที่ยงตรงประชาชนแฟนมวยก็มาชมกันแล้วที่เอ็มเพเรียนแน่นเอียดไปเลยครับวันนี้เป็นประวัติการของวงการมวยจุได้ประมาณ 7,000 คนนะครับแต่ว่าไม่มีที่ยืนช้างเผือกเตะซ้ายเข้าไปโอแลนโดลิสผวาครับจะกลับฮอลแลนด์ไหมนี่ครับโดดเตะ2ชั้นเลยครับเตะ2ชั้นเลยโอแลนโดลิสนะครับลูกนี้แม่ไม้มวยไทยอาจารย์ยอดธงว่าไงครับลูกนี้อาจารย์ยอดธงบอกเตะ2ชั้นว่าแม่ไม้อันนี้นะครับเรือมวยไทยเก๊กนะครับมวยไทยนะคุณสมิงขาวมีนะครับแม่ไม้นี่เตะ2ชั้นสวยที่เขาหัดกันที่สวนลุมนะครับมีครับเตะ2ชั้นอ๋อครับอันนั้นเป็นท่าออกกำลังกายโอนาโนลิสเตะซ้ายไว้เป็นมวยนะครับโอนาโนลิสนี่หัดมวยนะครับไม่ใช่มวยเรียกว่าไม่มีครูบาอาจารย์แกมีครูสอนรอนนี่ครับสู้ไม่หนีต่อยขวาเข้ามาอีกช้างเผือกเก็บไม่ได้เหมือนกันโอนาโนลิสไม่กลัวช้างเผือก160ปอนด์ครับวันนี้ทั้งคู่ช้างเผือกเตะล่างโอนาโนลิสเตะล่างเหมือนกันมาโอนาโนลิสคอยเก่งหมัดไว้ช้างเผือกกล้าเตะหรือเปล่าเตะมาผมจะสวนช้างเผือกเตะซ้ายโอแลนโดลิสจะเตะขวาบ้างช้างเผือกฉากเข้าไปนะคุณสมาร์ทครับช่วงบนนี่โอแลนโดลิสนี่ใหญ่นะครับแต่ว่าช่วงล่างนี่ขานี่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับครับถ้าช้างเผือกนี่เจาะล่างเจาะล่างผมว่าไม่แน่นะครับอาจจะน็อกได้ครับครับโอแลนโดลิสให้กรรมการหยิบปัตเตอร์ครับปัตเตอร์ติดเท้าแกครับให้กรรมการแกะออกผมว่าตะคริวกินสิไม่ใช่ปัตเตอร์ติดที่เท้าแกโอนุยับขวาต่อยซ้ายเข้ามาเตะขวาอีกทีนึงไม่กลัวก็ยกขาบังด้วยช้างเผือกเตะมาแกยกขาบังช้างเผือกไม่กล้าเตะเหมือนกันเตะซ้ายไว้โอนุริศขยับเข้ามาช้างเผือกเตะขวาพับในโอนุริศทำท่าหลอกแล้วทำไมถอยออกมาตั้งหลักเข้าไปใหม่โอนันโดริศหมดยกที่4การถ่ายทอดสดที่เวทีมวยชั่วคราวนะครับคอนเวนชั่นฮอลล์ชั้น6 Imperial World อยู่ที่สำโรงจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้ก็ทางพิชิตนะครับก็ได้แชมป์โลกอย่างงดงามในศึก M100 พิชิตโลกก็พิชิตเป็นฝ่ายพิชิตไปแล้วเพราะว่า M100 ก็สนับสนุนมาตลอดเลยแล้วก็มวยคู่นี้นะครับคงจะเป็นคู่สุดท้ายของการถ่ายทอดเพราะเวลาก็ทุ่มครึ่งพอดีระหว่างช้างเผือกนักมวยไทยกับโอแลนโดวิทนักมวยจากฮอลแลนด์นะครับโดนเตะมาเยอะแต่ว่าโอแลนโดวิทนี่ก็ทนทายาทมาตลอดแล้ววันนี้แฟนมวยทุกท่านนะครับก็คงจะดีใจกันทุกท่านเลยเพราะพิชิตคว้าแชมป์โลกในรุ่นไฟเวทของ IBF อย่างงดงามเลยทีเดียวเรามาดูยกสุดท้ายของมวยคู่พิเศษวันนี้ครับ160ปอนด์ทั้งเผือกเกียรติทรงฤทธิ์แดงโอแลนโดลิสจากฮอลแลนด์น้ำเงินที่ท่านผู้ชมเห็นดำทมึนนั่นแหละครับโอแลนโดลิสจากฮอลแลนด์มาแล้วครับทั้งเผือกเตะตัดล่างกรรมการล้มลงไปด้วยกรรมการทีละโดนเตะตัดล้มลงไปด้วยโอแลนโดลิสตามไปล้มหมดแล้วครับตอนนี้3คนเลยทั้งกรรมการทั้งนักมวยโอแลนโดลิสตามไปชัดครับเอาละครับมีเช็ดนวมนะครับมีให้กรรมการเช็ดนวมด้วยแบบมาตรฐานนะแบบสากลนะโอแลนโดลิสผมว่ากรรมการธีระนะครับผมว่าแกสนุกด้วยวันนี้ครับโดลิสบุกแล้วครับยก5แล้วโอแลนโดลิสเร่งเครื่องแล้วครับดึงไว้4ยกหรือเปล่ายกนี้โดนช้างเผือกปั้มตีโอแลนโดลิสปั้มด้วยโอนรถตีด้วยกรรมการธีระแยกเข้ามาโอแลนโดลิสเร่งครับยก5รู้ว่าเป็นยกสุดท้ายแล้วโอแลนโดลิสเดินเข้าหาต่อยด้วยหมัดพยายามต่อยครับช้างเผือกก็พยายามประกบนายตีเข่ากรรมการธีระเหนื่อยครับตัวโนดยับขวาแยบขวาลำตัวโดนเข่าโอแลนโดลิสโดนเข่าไปเข่าหนึ่งโอแลนโดลิสต่อยด้วยหมัดขวาไว้โอแลนโดลิสเร่งครับยกสุดท้ายแล้วเตะมาโอแลนโดลิสตั้งไว้เดินเข้าหาโอแลนโดลิสพยายามต่อยด้วยหมัดติดเข้าไปทั้งหมดเตะขวาไว้โอแลนโดลิสเข้าไปโดนเข่าครับโดนเข่าไปทีหนึ่ง
โดนกันไปแถมอีกทีนึงโอ้แลนโดลิสต้องผวาเข้ากอดโดนเข่าตอนนี้พยายามต่อยลำตัวเหมือนกันตีกองเชิดแล้วโอแลนโดลิสตีด้วยเข่าขวาตีด้วยเข่าขวาบ้างมีเข่านะครับโอแลนโดลิสเนี่ยทางเบิกเตะซ้ายโอแลนโดเดินเข้ามาหาหุกขวาหุกขวาโดนเข่าซ้ายเต็มอกครับลูกนี้โอแลนโดลิสดันเข้ามาทางด้านมุมหน้าผู้พูดนี่ยกที่5พยักหน้าครับโอแลนโดลิสยังพยักหน้าทางเบิกเตะซ้ายล่างโอแลนโดลิสเดินก็หาบ้างแต่ยับขวายังไม่ยับโอแลนโดลิสต่อ8เต็มทีเหมือนกันโอแลนโดลิสนี่เข้าหาตลอดทางเบิกเตะซ้ายไว้โอเลนโดลิสเดินไปโดนทีขวายันอีกโอเลนโดลิสสะบัดแข้งขวาทีขวาเหมือนกันโดนหมัดซ้ายกระเด็นออกไปเป๋ไปเลยยังกระหงปีกหักเลยโอเลนโดลิสโดนเข้าไปตะหลาไปครับทั้งเบิกเตะล่างไว้หมดยกสุดท้ายก็คงจะไม่มีปัญหาครับกรรมการธีระรวมคะแนนอยู่ตอนนี้คิดว่าคงจะไม่มีปัญหาช้างเผือกเกตทรงนี้ครับนักมวยฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะคะแนนโอแลนโดลีจากฮอลแลนด์ไปนะครับครับเราพาท่านผู้ชมกลับมายังอิมพีเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเรามีอะไรครับคุณสมิงขาวท่านผู้ชมครับก็นี่ภาพซ้ำอีกครั้งหนึ่งพิชิตที่น็อกบลังโก้ไปนะครับครับเรามาดูกันจัดจ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพิชิตนั้นต่อยหมัดไหนครับที่ส่งเอายักษ์แคะจากโคลัมเบียลงไปกองให้กรรมการนับ10แล้วก็หยิบแชมเปี้ยนโลกกลับมาให้กับประเทศไทยนี่ครับจังหวะหมัดของพิชิตนั้นเริ่มต่อยเข้าเป้ามาโดยตลอดนะครับลูกนี้ครับเป็นลูกนำชัยขวาก็ไปยิงเข้าไปที่ลำตัวขวายิงเข้าไปลำตัวฮุกซ้ายถูกบริเวณกกหูและหมัดขวาหมัดนี้ครับที่ทำเอาทางด้านบังโก้เสียศูนย์ขวาลำตัวอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ติดตามมาด้วยหมัดขวานี่แหละครับที่ทำมาบองโก้ผวาไปครับเอาละครับหมัดนี้ชกเช็คบินครับหมัดนี้ครับเป็นหมัดที่เช็คบินบองโก้โดนหมัดนี้ถึงกับเข่าลอยเลยนะครับขาออกลอยจากพื้นดูกันอีกมุมหนึ่งนะครับท่านผู้ชมว่าพิชิตของเราต่อยอัดเข้าไปลำตัวชายโครงอ่อนลูกนี้ครับแล้วก็ฮุกซ้ายบองโก้เริ่มเสียศูนย์ตั้งแต่หมัดนี้แล้วพิชิตติดเข้าไปอีกครับย้ำไปครับจุดเดิมชายโครงอ่อนด้านซ้ายของบองโก้แล้วก็ฮุกซ้ายบังโก้พยายามจะประชิดในเหมือนกันนะครับแต่พิชิตเราดึงตัวออกตามด้วยฮุกซ้ายเข้าบริเวณปลายคางแล้วก็ขวาตรงลูกนี้ครับส่งบังโก้ล่วงลงไปอย่างงดงามนะครับเรียบร้อยครับบังโก้นับ10ไม่ครบไม่ฟื้นท่านผู้ชมครับการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับที่ Imperial สำโรงนะครับจังหวัดสมุทรปราการเป็นรายการพิชิตได้แชมป์โลกวันนี้จากบังโก้อย่างงดงามนะครับในทีมงานของเราก็มี